เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธกะวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้แล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนคำถามที่ควรถามก็ควรจะถามเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมากกว่านะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ง่ายแล้วก็หลายคนก็ปฏิบัติหลากหลายหลายกรรมวิธีนะทำให้เราได้ค่อยเขวไม่สามารถที่จะลงความเห็นว่าตรงไหนถูกต้องได้อันนี้เราก็มาคุยกันนะก็ญาติโยมก็ถามมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็สามารถที่จะโทรมาแทรกเข้ามาได้นะแล้วก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะไปก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติว่าให้เราเนี่ยเอากิเลสเป็นตัววัดนะกิเลสของเราเป็นตัววัดก็คือกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะซึ่ง3ตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อจิตของเรานั้นส่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาจะเกิดขึ้นทันทีแต่เขาจะไม่เกิดถ้าจิตเราไม่ส่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่ไปมันก็ไม่เกิดถ้าไปก็เกิดเท่ากับว่าการไปของจิตที่เราไปประจำวันของเรานั้นเป็นที่มาของการเกิดกิเลสทั้ง3ตัวนี้ตอนนี้เมื่อการประพฤติปฏิบัติใดก็แล้วแต่ถ้าใครปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเรายังทำให้จิตของเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่การปฏิบัตินั้นก็พ้นกิเลสไม่ได้เพราะถือว่าการไปของจิตนั้นไปแล้วสามารถที่จะทำให้เรามีกิเลสเหมือนเดิมถึงแม้นั้นแม้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะมีสมาธิที่สงบตอนเข้าเท่านั้นเองนะตอนออกมายังไงก็ต้องไปจิตนะแต่คนที่เขารู้แจ้งหรือว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเขาปิดทางเส้นนี้หมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจในเป็นอันว่าเขาไม่ได้ไปตลอดเวลานะแล้วก็การที่เราจะวัดว่าเรามีกิเลสหรือไม่หรือว่าเราจะปฏิบัติถูกหรือไม่เนี่ยเราต้องวัดตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วอย่าวัดในสมาธิวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเข้าสมาธิยังไงก็สงบนะเราจะวัดตรงนั้นว่าเป็นการสิ้นกิเลสแล้วไม่ได้นะต้องวัดนอกสมาธินั่นเองก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนนะครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครนายกครับโยมเกษราพรเจริญสุขจ้ะมาตรการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยจะถามว่าเวลาเราทำสมาธิอะค่ะแล้วมันเห็นแสงสีฟ้าๆนะคะ เราจะถามว่าคืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือการทำสมาธิเนี่ยขอบอกก่อนว่าอะไรมากมายเกิดในการเห็นของจิตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่สามารถจะตอบได้ว่ามันคืออะไรอะไรเพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดฉะนั้นนักปฏิบัติก็มันจำเป็นต้องถามว่ามันคืออะไร
เราเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดมารับรู้ว่าเออมันเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเองรู้ไว้ใช่ว่าไปเท่านั้นเองเพราะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดของการเห็นเพราะมันจะเห็นไปเรื่อยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นแสงโน่นแสงนี่ฉะนั้นโยมรับรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นสีนี้ก็เออสีนี้แหละมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแบบนั้นนะเขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเพื่อเห็นแสงตรงนี้แต่แสงมันมีขึ้นมาเราก็รับรู้ว่ามีแต่เราทำสมาธิเพื่อจิตเราสงบไม่ใช่หรือแต่ส่วนสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นอะไรนั้นก็รับรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองคือไม่มีอะไรโยมมันเป็นบรรยากาศเท่านั้นเองบรรยากาศของการเห็นเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจะคืออะไรมันเป็นสารพัดที่จะเห็นน่ะมันจะมีน่ะฉะนั้นนักปฏิบัติก็รู้ว่าเออมันเกิดแล้วก็เห็นนี่ก็รับรู้ไว้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราเห็นไม่เหมือนกันหรอกเห็นไปสารพัดแต่ว่าเรารับรู้อย่างเดียวว่าเออมันเป็นอย่างนี้เหมือนเราไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยเราก็เห็นดอกไม้บ้างเห็นหญ้าบ้างเห็นก้อนหินก้อนดินอะไรไปเราก็รับรู้ไปแต่ว่าไม่ใช่จุดหมายของการที่เราจะไปเห็นตรงนี้แต่จุดหมายของเราคือเราจะทำยังไงให้เราหมดกิเลสนั่นเท่านั้นเองเหมือนกับว่าจุดหมายก็เป็นจุดหมายไปแต่สองข้างทางก็เป็นสองข้างทางไปแบบนั้นเป็นบรรยากาศเนาะโยมไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรค่ะนะแล้วก่อนค่ะคือมีเพื่อนน่ะเขาก่อนเขาจะเสียชีวิตน่ะเขามีอาการทรมานนิดหน่อยอะค่ะแล้วเราก็เลยจับเขาแล้วก็เพ่งเหมือนเราส่งบุญให้เขาว่าค่ะอยากให้เขาทรมานมันก็มีแสงออกมาแวบนึงแวบเดียวเร็วมากแค่นั้นนะคะ เราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เพ่งส่งบุญให้เขาก็เป็นได้ที่ว่าจิตก็เป็นได้ที่จิตเราแล้วก็จิตเขารับรู้กันอาจจะเป็นได้และอย่างเราทำสมาธิเนี่ยก็เราก็มีบุญด้วยก็ทำให้ละการอธิษฐานของเรานั้นอาจจะเป็นผลทำให้เขามีผลได้ก็ได้ก็ทำให้เราเห็นแสงนั้นแวบหนึ่งเราก็รับรู้ไปเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมักจะมีความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าสมาธินั้นทำให้เกิดมีอะไรที่แปลกๆนะเราก็รับรู้ไปเท่านั้นเองก็มีผลโยมมีผลตรงนี้นะคะนะแต่คือไม่ได้ทำนานแค่ว่าเราตั้งจิตว่าเออเห็นเขาทรมานเราก็แตะตัวเขาแล้วเราก็เพ่งส่งบุญเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็แวะเดียวเองแล้วเขาก็เสียตรงนั้นเลยไหมหรือไงไม่ค่ะเห็นอีกหลายวันแต่หลังจากที่กลับจากเยี่ยมเขาแล้วเขาไม่พูดเลยก็ไม่เป็นไรเขาคุยกับเราหลังจากนั้นเขาคุยกับเราไหมไม่ได้คุยใช่ไหมไม่ค่ะไม่คุยเขาไม่พูดกับใครเลยอ๋อไม่พูดกับอะไรเลยค่ะนิ่งไปเลยก็ดีแล้วเราก็ทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เขาเนี่ยเราก็นอกจากว่าเออเรามีสมาธินะเราก็อธิษฐานจิตแล้วก็จิตก็สามารถแสดงให้เราเห็นได้ว่าเป็นแสงเป็นอะไรมาให้เห็นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไรอาจเขาอาจจะไม่พูดหมายถึงเขารู้ภายในอยู่ก็ได้แต่ว่าสถานการณ์พูดของเขาไม่ได้แล้วก็ได้ใช่ค่ะใช่พูดไม่ได้แล้วเขารับรู้อ่ะรับรู้เพราะจิตมันจะรู้กันนะพวกนี้จริงๆเรามีสมาธิเนี่ยเขาจะรับรู้ได้เพราะคนใกล้จะตายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็มีเซนส์อยู่เหมือนกันเนาะดีแล้วเนาะทำไปก็รับรู้ไปนะมาราชการเจ้าค่ะสาธุนะสาธุขอการครับอาจารย์ครับอย่างที่พระอาจารย์เทศเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นมากับเราใช่ไหมครับอาจารย์ในช่วงระหว่างที่ปฏิบัติแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจคือเราต้องรู้ว่าจุดหมายสมมติว่าผมให้ท่านไปสมมติว่าเดินไปที่โต๊ะนั้นสิระหว่างทางที่เดินไปนั้นท่านเห็นเก้าอี้เห็นแจกันเห็นอะไรต่างๆสองห้าทางท่านก็รับรู้ว่ามันผ่านไปนะแต่จุดหมายท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าเราไปเอาอะไรที่โต๊ะเราตรงนั้นแต่ทางที่ผ่านมันก็ต้องผ่านอะไรสารพัดไปแต่เราก็รับรู้ไปว่านั่นไม่ใช่จุดหมายที่เราจะต้องไปเห็นอันนั้นแต่จริงๆตรงนั้นมันอยู่สองข้างทางที่เราไปก็คือบรรยากาศนั่นเองนะบรรยากาศเราก็รับรู้ไปมันจะว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่เราก็ไม่ใช่จุดงานที่เราจะต้องทำตรงนั้นอย่างเงี้ยงานของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสเราเนี่ยละแต่ระหว่างที่เราทำสมาธิก็เลยเจริญสติปัฏฐานก็ดีอบรมมรรคก็ดีเราก็จะเห็นอะไรแปลกๆเลยแต่ว่านั่นก็คือรับรู้ไว้นะจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายว่า เป้าหมายนั้นก็ส่วนเป้าหมายส่วนสองข้างทางนั้นก็เป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยเราจะเย็บเอาบรรยากาศทั้งหมดสองข้างทางมาถามเนี่ยมันไม่สิ้นสุดมันเยอะเกินไป
ต่แล้วก็ไม่ใช่สำคัญอะไรที่จะมาตอบอย่างเงี้ยมันเป็นระหว่างทางมันเป็นการรู้ไว้ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาไหมมีสายเข้ามาขอโทษครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพิจิตรครับโยมเดือนละใหม่เจริญสุขจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยอยากดิฉันเหมือนคนมีกรรมมากค่ะสามีผ่าตัดสมอง27ครั้งค่ะแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกฮะเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะที่ดิฉันไปไหนไม่ได้เลยต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะถามว่ายังไงเอ่ยโยมฟังเดี๋ยวฟังทีวีนะโยมฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะไม่งั้นโยมจะรอกันไปรอกันมาเพราะเสียงมันช้ากว่าค่ะ แล้วถามว่าไงดีจะถามว่าดิฉันฟังธรรมะแล้วจะถามว่าอยากทำจิตให้สงบคือไม่เครียดอะค่ะอยากจะให้สงบไม่เครียดใช่ไหมค่ะไม่เครียดดิฉันก็พยายามทำสมาธิทุกคืนดูรายการธรรมะเนี่ยทุกคืนเลยค่ะถ้าเราทำสมาธินั้นเราสงบไหมล่ะมันสามีดิฉันเขาไม่สงบค่ะเขาบางทีเขาไม่นอนเป็นอาทิตย์เลยค่ะเขาเป็นคนเหมือนสมองที่ไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเหมือนไฮเปอร์สุดๆอะค่ะหมายถึงว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราหมายถึงว่าเราเนี่ยทำสมาธิสงบไหมหรือว่าให้เขาทำหรือว่าเราทำเราทำค่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะเขาได้แต่เหมือนเด็กค่ะทุกคนเห็นเรานั่งเขาก็จะเรียกจะปลุกอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ให้เราทำอะไรค่ะเราไปไหนเขาก็เดินตามหกล้มหกลุกก็เราจะทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะแล้วเราสงบไหมเรานั่งสมาธิสงบไหมก็สงบแต่มันไม่ได้นั่งค่ะนั่งไม่ได้ค่ะเขาเรียกเขาจับเขาดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดิฉันก็ใช้เวลาที่บางทีเขาหลับนิดนึงนั่งอยากจะทราบว่าจะนั่งดูตัวเองยังไงให้มันสงบ เคยเห็นคนที่เขาใช้ลูกประคำมาค่ะนับไปด้วยแล้วก็ท่องพุทโธไปด้วยจะได้ไหมคะ คือมันมีสองวิธีนะสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าให้จิตของเราไปอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวเช่นบางคนก็กำหนดที่ลมหายใจอย่างเงี้ยบางคนก็กำหนดที่คำบริกรรมบางคนก็กำหนดที่ลูกประคำบางคนก็เอาอะไรล่ะลูกแก้วลูกอะไรมานึกถึงอะไรเนี่ยใช่ค่ะดิฉันเอาลูกประคำ มานั่งร้อยแล้วก็นั่งนับรู้สึกจะสงบดีค่ะนั่งแล้วก็นับไปด้วยค่ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าอุบายแค่สงบค่ะแต่ทีนี้มันมีวิธีอย่างหนึ่งก็คือว่าสงบอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบแบบข่มอารมณ์พวกนั้นไว้แล้วก็อารมณ์เนี้ยเข้าไปข่มเพื่อให้อารมณ์นั้นหลีกไปเขาเรียกว่าสงบอย่างนี้สงบแบบข่มแต่สงบอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสงบแบบไม่ข่มไม่ข่มหมายถึงว่าเราเปลี่ยนเรื่องคิดจิตมันคิดไม่หยุดแต่ไม่เป็นไรแต่เราต้องกำหนดรู้ว่าบรรดาที่จิตที่คิดทั้งหมดเนี่ยทำให้เราไม่สงบก็คือคิดไปหาคนอื่นคิดไปเรื่องอื่นฉะนั้นจิตมันคิดอยู่แล้วเราห้ามยากแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดถึงตัวเองคิดถึงผมของเราขนของเราเล็บของเราคิดไปตามเนื้อตามตัวนึกคิดไม่ออกก็เอาเนื้อรูปไปนึกไปตามเนื้อหนังของเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสงบแบบผ่อนคลายแล้วก็สงบแบบเข้าใจสถานะตัวเราเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นความสงบอีกอย่างนึงที่ดีกว่านะสงบแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าข่มลูกประคำก็ดีอะไรอย่างอื่นน่ะมันมี2สงบเนี่ยสงบแบบข่มสงบแบบการเข้าใจหรือว่าการรู้แจ้งมันมี2อย่างฉะนั้นแต่ว่าอาตมาอยากจะให้สงบแบบการเห็นตัวเองมากกว่าถ้าไม่เห็นเอามือลูบตามเนื้อตัวว่าอันนี้ขนของเรานะนี่เล็บนะนี่ฟันนี่หนังนี่นิ้วของเรานี่กระดูกของเรามือรูปไปนึกไปนึกถึงลึกๆเข้าไปในมีเส้นเนื้อมีเส้นเอ็นมีเนื้อมีเลือดมีน้ำเหลืองอะไรต่างๆนึกไปอย่างนั้นแล้วก็ทำความรู้สึกไปแล้วก็นึกไปเดี๋ยวโยมสงบหมดเลยนะเราไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองโยมไปไหนก็เป็นอุปกรณ์อยู่แล้วที่เรานึกได้ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้สงบอีกอย่างไม่เหมือนรูปคำนะมันคนละอย่างกันอันนั้นก็สงบเหมือนกันแต่สงบอีกอย่างอันนี้ก็สงบเหมือนกันสงบอีกอย่าง
แต่อยากจะให้แนะนำเรื่องของการนึกถึงตัวเองมากกว่าจะดีสงบนุ่มกว่านะอันนั้นสงบแข็งแข็งหน่อยๆนะเพราะว่าสงบข่มจะลองไปทำดูมันมีสองสงบนะลองไปทำดูเนาะนึกถึงตัวเองนี่แหละอย่างเช่นพระท่านบวชมานั้นก็พระเจ้าก็ให้นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังให้นึกถึงตัวเองภิกษุถึงจะเป็นภิกษุอยู่ได้ไม่เลิดร้อนไม่ร้อนใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนึกเรื่องอื่นเดี๋ยวภิกษุก็อยู่ยากอยู่ยาก3วัน7วันก็จะอยู่ไม่ได้เอา เอาแค่นี้เนาะอาจจะวางไปแล้วก็ได้นะสายหลุดไปแล้วก็ถือว่าการทำสมาธิมี2อย่างก็เรียกว่าการสงบเนี่ยเขาเรียกว่า1สงบแบบข่มก็หมายถึงว่าทำไมการข่มเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยกระจายตัวคิดโน่นคิดนี่แต่จะทำยังไงให้มันกระจุกตัวนะก็เหมือนเราเอาเลนส์รวมแสงอาทิตย์มันกระจายเนี่ยพลังมันไม่มากนะมันไม่รวมจิตเขาเรียกว่ารวมนั่นนะแต่ถ้าเกิดว่ารวมความรู้สึกอยู่ที่เดียวบางคนก็รวมที่ปลายจมูกบางคนก็ท้องบางคนก็หน้าผากบางคนก็เหมือนลูกแก้วหรือบางคนก็เหมือนลูกประคำอะไรพวกนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นอุบายที่จิตเราสนใจในสิ่งเดียวหลายสิ่งแต่ให้เหลือสิ่งเดียวมันเป็นเหตุของการรวมของจิตรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งหมายถึงว่าเอาจิตเหมือนกับเรารวมแสงนะเพ่งแสงให้มันเป็นแหลมเล็กลงไปแล้วมันจะมีพลังแล้วก็จะรวมลึกเข้าไปดิ่งลงไปอันนี้เขาเรียกว่าฌานฌานนี่เป็นความสงบชนิดหนึ่งแต่การสงบอีกชนิดหนึ่งอย่างที่เรียกว่าพุทธเจ้าให้พระทุกองค์เนี่ยว่า อย่าเอาจิตไปคิดถึงคนอื่นนะให้คิดถึงตัวเองคิดถึงผมคนเล็บผนังก็ไล่ไปตามเนื้อตามตัวเนี่ยสงบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสงบแบบญาณฉะนั้นฌานกับญาณคนละเรื่องกันคนละอย่างกันแต่ญาณเนี่ยมันจะสงบแบบเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็มีเป็นการผ่อนคลายเรื่องกิเลสลงไปทุกลำดับจะดีกว่านะแต่ทั้งสองนั้นก็เป็นเรื่องของเราซึ่งที่จะศึกษาทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนมาที่ตรงที่ญาณก่อนเพราะญาณ นี่เป็นตัวของกลวงของธรรมะที่แท้จริงนะเขาเรียกว่าการสงบแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนานะการสงบแบบโน้นเขาเรียกว่าเป็นสมถะนะสมถะคือการข่มวิปัสสนาคือการเข้าใจและรู้แจ้งมันมีสองอย่างก็เลยว่าตอบทั้งสองนะเพราะว่าสมาธิมันเกิดทั้งฌานและญาณได้ก็เกิดสมาธิแต่ญาณจะนุ่มนะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความเป็นสมาธิได้นานกว่านานได้ทั้งวันนะแต่ฌานเนี่ยไม่นานนะเข้าไม่นาน แล้วก็ทำให้เราไม่สังเวชนะถ้าเกิดว่าญาณทัศนะเนี่ยเราจะสังเวชได้พอเห็นเรานั้นมากๆก็น้ำตาจะไหลแล้วก็ร้องไห้แล้วก็สังเวชแล้วจะนุ่มนวลกว่านะมันอ่อนโยนกว่าทำให้เราได้เห็นว่าทั้งฌานทั้งญาณ นี้นักปฏิบัติก็จะต้องรู้จักเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องตัวกิเลสมากกว่าจะสงบยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องดูที่กิเลสเป็นเกณฑ์ก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมธนพลครับเจริญสุขจ้าค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะหลวงพ่อค่ะหนูอยากจะถามเวลาไหว้พระค่ะเวลาไหว้พระสวดมนต์สวดแล้วมันจะแน่นหน้าอกมันมีอะไรรัดเข้ารัดเข้าแล้วยิ่งสวดไปยิ่งแน่น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 หายใจไม่ออกค่ะเป็นเพราะอะไรแล้วเป็นตอนเฉพาะสวดใช่ไหมค่ะค่ะถ้าไม่สวดก็ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็บางครั้งหาวไหมสวดหาวนอนนะสวดพอสวดมนต์ปุ๊บนี่จะหาวแล้วทีนี้ก็จะรัดแน่น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 จะแน่นหน้าอกเหมือนวัดความดันนะคะเหมือนรัดทั้งตัวเลยค่ะหาวนี้เนี่ยหาวตอนสวดแทบจะทุกครั้งเลยใช่ไหมตอนสวดไปด้วยกันหมายถึงว่าเป็นบางครั้งค่ะเป็นด้วยกันระหว่างหาวกับแน่นเนี่ยมาพร้อมๆกันใช่ไหมแน่นกับหาวถ้าหาวก็จะแน่นน้อยหน่อยถ้าไม่หาวนี่ก็จะแน่นคือแน่นเหมือนรัดเข้าเหมือนว่าจะไม่สวดก็จะปวดมือก็จะรัดตรงหน้าอกคือจะแน่นไปหมดทั้งตรงหน้าอกข้างหน้าข้างหลังจะแน่นเหมือนว่าวัดความดันแน่นแน่นไปอย่างนั้นเข้าใจเข้าใจที่เราไปวัดความดันแล้วก็มันก็เบ่งออกมานะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็จะหยุดสวดไปก่อนแล้วค่อยๆสวดคือสาเหตุตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรไม่ดีอยู่ในตัวเราโยม
พวกเรื่องของเรื่องขันเรื่องอะไรเราไปรับมาไหมล่ะไม่ได้รับค่ะไม่ได้รับเรื่องเรื่องของเหมือนกับว่าโขนเรื่องการแสดงเรื่องเหมือนกับว่าไปพวกครูโหราศาสตร์อะเคยค่ะอันนั้นแหละครูนั่นแหละโยมของพวกนี้เนี่ยครูก็ดีอะไรเนี่ยมันเป็นของไม่แรงแต่ว่าไม่เหมือนของไสยศาสตร์นั้นแรงของพวกนี้จะไม่รู้สึกเลยถ้าเราไม่สวดมนต์จะไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเพราะส่วนมากที่เราเล่นละครที่เราไปแสดงอะไรเป็นแสดงฟ้อนหรืออะไรเขาจะมีของครูนะครูนะครอบครูอะไรเนี่ยอันนั้นแหละทำให้เราหาวโยมเพราะว่าเขามีครูเนี่ยเขาก็ต้องมีครูนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สวดมนต์ไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะไม่แสดงอาการเลยว่าเรามีไม่เป็นแต่เมื่อเราสวดมนต์แล้วทำความดีอะไรสักอย่างหาวจะมาละแล้วก็แน่นจุกอย่างที่โยมว่าเนี่ยเพราะอะไรเขาจะหายใจไม่ได้เพราะว่าขณะที่เราสวดมนต์นั้นน่ะบุญของเรามากขึ้นแล้วเขาจะร้อนเขาจะอยู่เรายากเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยต่ำกว่าเหมือนกับว่าบุญของเราเนี่ยเหมือนว่าการสวดมนต์ทำให้เราบุญเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนเรานี่มีความสว่างขึ้นแล้วมีความร้อนขึ้นแต่เราไม่รู้สึกตัวร้อนแต่เขานะรู้สึกตัวร้อนแล้วก็บีบบังคับให้เราเนี่ยเลิกด้วยวิธีนี้ก็คือหาวกับแน่นให้เราเลิกหาวกับแน่นนี่จะแน่นให้หายใจไม่ออกถ้าต้องแน่นถ้าเราเลิกเนี่ยเขาก็จะหยุดเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ร้อนแล้ววิญญาณเหล่านี้มีอยู่โยมมันมีนะมันเป็นของนะมันเป็นครูนะอันนั้นครูนั่นแหละโยมเป็นนะแต่ถ้าโยมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะพ้นซะเราอยากจะเอาออกซะเราอยากจะไม่เอาละเนี่ยโยมต้องเอาจิตนะพิจารณากายของเราเนี่ยพิจารณาว่าเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวนึกถึงผมขนเล็บฝันหนังนึกไปตามอาการ32เนี่ยแต่ทำแรกๆเนี่ยจะมีการร้อนมีการหาวอยู่เหมือนกันแต่ทำไปสักพักเขาจะหลุดไปโยมเขาจะอยู่เราไม่ได้เพราะเราบุญสูงกว่าแต่ถ้าเราไม่สวดไม่สวดบนก็ดีไม่มาพิจารณาตัวเนี่ยบุญเราต่ำนะมันเขาก็อยู่เราได้เหมือนต่ำกับต่ำเข้ากันได้อย่างเงี้ยฉะนั้นบุญเราสูงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหยุดจะเขาจะร้อนทันทีเลยฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะแก้ยังไงก็แนะนำไปตามนั้นคือในปัจจุบันส่วนที่จะให้นั่งไม่ได้จะรัดแล้วทำให้เจ็บให้ปวดจะมือจะช้าจะแน่นเข้ารัดใช่ก็ได้แหละครูที่เราไปรับเอานั้นเป็นได้โยมแต่พวกนี้ไม่แรงพวกนี้ครูละครก็ไม่แรงพวกละครพวกฟ้อนพวกไอ้เล่นมโนราเรื่องครูเรื่องเล่นนาฏศิลป์อะไรเนี่ยมันจะไม่แรงแต่ว่ามีอิทธิพลอันนี้ครอบครูโหราศาสตร์นั่นเป็นหมดโยมวัดตะเคียนค่ะวัดตะเคียนจังหวัดอยุธยาน่ะเป็นเพราะอาการนี้จะใช่เลยพวกครูหมดไม่รุนแรงโอ้แต่เหมือนใจจะขับปวดมือก็เท่านั้นปวดที่ปวดจะไม่ให้ไหว้ไม่ให้ทำอะไรเลยคือจะต้องเอามือลงต้องหยุดอย่างนี้คือบุญพิจารณาใช่ไหมคะให้พิจารณาตัวเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวทำไมจิตเราไล่ตามเนื้อตามตัวแล้วมันมีอะไรดีเหรอมันมีพลังโยมเพราะจิตเราออกข้างนอกเนี่ยเราไม่มีพลังเพราะจิตเราจะเริ่มเป็นสมาธินึกถึงผมคนเราก็นึกผมแล้วดูที่ผมจริงผมอยู่คือนึกเอาตามตัวไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราทำบ่อยๆรักษาความเห็นนั้นไว้ไม่เห็นก็คือไล่จากข้างบนจากผมจากหน้าจากตาลงข้างล่างไล่จากข้างล่างจากไหนก็ได้จะขึ้นมาบนก็ได้จะลงล่างก็ได้เอาตรงไหนก็ได้ตัวเราได้หมดเลยไม่ต้องที่ผมก่อนเอาไหนก็ได้แสดงว่าถ้าจิตเนี่ยมันสัมผัสในเนื้อหนังของเราแล้วเนี่ยมันจะพลังมันจะมีทันทีเลยแต่ถ้าไม่จิตเราไม่สัมผัสเนื้อหนังของเราพลังมันจะไม่ค่อยมีแล้วพลังเนี้ยจะขับให้เขาออกไปเองคือพลังนี้ก็ไม่ได้ขับนะแต่เขาจะร้อนตัวของเขาเองนะร้อนตัวเขาก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยความจริงพลังนี้ก็เป็นพลังสร้างสรรค์อยู่แล้วไม่ได้ขับใครแต่คนที่อยู่ดูแล้วที่เขาบุญน้อยกว่านี้เขาจะไม่รับเขาก็จะออกไปเองเขาจะร้อนเองเขาจะร้อนเองระหว่างเขาร้อนระหว่างที่เราแน่นอะไปพร้อมๆกันเลยเราแน่นก็แน่นเขาก็ร้อนเหมือนกันเขาก็ร้อนเหมือนกันใครจะอึดกว่ากันแบบนั้นแต่เราก็หยุดแล้วไม่ไหวแล้วเราหยุดเขาก็ขายเหมือนกันหยุดเขาก็หยุดร้อนเหมือนกันแบบนี้ใครจะอึดน่ะเหมือนกันตรงนั้นนะถ้าเราไม่อึดเนี่ยเขาก็อยู่ต่อไปนั่งก็นั่งไม่ได้จะต้อง
ล้มตัวเลยนะคือนั่งไม่ได้ค่ะเนาะลองไปแก้ดูลองไปนึกดูเพราะเราอาจจะทำสมาธิไม่ได้นั่งนิ่งๆยากเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเรานึกไปเรื่อยๆมือคำไปนึกไปก็ได้ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวพลังมันจะมีขึ้นมาเองนะมันจะมีขึ้นมาเองเพราะจิตเราแตะเนื้อกับเราเนี่ยมันจะพลังจะเกิดทันทีเลยแต่ติดเราออกนอกตัวเนี่ยมันจะไม่มีพลังนะลองทำดูเดี๋ยวก็ยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะสาธุนะสาธุก็เป็นได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่นลับที่ว่าวิญญงวิญญาณแต่ว่าครูพวกนาฏศิลป์เรื่องครูโหราศาสตร์ครูอะไรต่างๆเนี่ยไม่แรงไม่ได้เป็นครูแบบคุณใสอะไรที่มากมายอะไรก็อยู่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าเราทำอะไรเรื่องบุญเรื่องอะไรเนี่ยเขาแสดงอาการให้เห็นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรก็ปกติมันคนปกตินะการถามอาจารย์ครับที่อาจารย์สอนว่าให้เราจากที่สวดมนต์เนี่ยให้เรามาพิจารณากายใช่ไหมฮะตอนนี้ว่าสวดมนต์เนี่ยทำให้เขาร้อนทำให้เขาปวดแล้วพอพิจารณากายนี่มันจะต่างกับสวดมนต์ยังไงครับอาจารย์เพราะว่าเราก็ทำความดีเหมือนกันคือสวดมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังจิตไม่มีพลังแต่เป็นลักษณะคุณความดีที่ต่ำกว่าเขาเรียกว่าบุญสวดกับบุญภาวนาสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอย่างนั้นที่หลวงพ่อเปรียบพ่อสนองเปรียบเทียบนะฉะนั้นยาทาจะสู้ยากินได้ยังไงอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเราจะให้ทำสมาธิโยมอาจจะนั่งยากแต่นึกประจำตัวเนี่ยโยมทำได้มันง่ายกว่าแล้วพลังมันจะเกิดแล้วทำให้สิ่งนั้นจะอยู่กับเราไม่ได้ก็จะถอยออกไปเองแต่เราก็ยังมีอาการปวดอาการร้อนใช่ไหมครับอาจารย์คืออันแรกอาจจะเป็นนะแต่เราทนหน่อยแต่ว่าคุณภาพมันจะดีกว่าการสวดเพราะสวดเนี่ยบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยกว่านะแต่ว่าร้อนปวดเหมือนกันอาจจะร้อนปวดแต่ว่าเวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยอาจจะร้อนปวดน้อยกว่าเขาอาจจะออกเร็วเลยเพราะว่าเขามันบุญแรงกว่ามันแรงยาแรงกว่านะขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมแดงเจริญพรจะโยมนมัสการหลวงพ่อรูปค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบนรวมแดงค่ะเป็นไงบ้างล่ะมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยนะหลวงพ่อทางนี้ได้ยินนะทางนี้ได้ยินได้ยินแต่ไม่มากหรอกค่ะเดี๋ยวว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยค่ะมีอะไรถามไหมได้ยินไม่ยินแต่ได้ยินไม่ค่อยมากนะหลวงพ่อเดี๋ยวโยมแดงจะคุยให้หลวงพ่อฟังได้ยินถามค่ะถามโยมแดงเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อให้เดินจงกรมนี่นะคะมันก็ลอกตัวอยู่เหมือนเดิมนะหลวงพ่อนั่นได้ละดีละดีละแล้วก็ลอกตั้งแต่ผมลงมาลอกลงมาลอกลงมาทางหลังลอกเป็นผืนลงมาด้วยนะหลวงพ่ออืมแล้วก็ถึงเท้าแล้วก็ตับขึ้นมาหน้าแข้งหัวเข่าลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาแล้วก็ถึงหน้าท้องนะหลวงพ่อลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาก็เห็นตับไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยนะหลวงพ่อแล้วก็ลอกขึ้นมาตรงหน้าอกแล้วมาตัดหน้าอกขึ้นออกมาเป็นแผ่นลื้อออกไปหมดเลยแล้วก็เข้าบนไปตรงลำคอลอกขึ้นไปลอกขึ้นไปแล้วก็เห็นฟันเห็นลิ้นนะหลวงพ่อแล้วก็เห็นจมูกก็เห็นตาปักลูกตาออกมาแล้วก็เห็นขนตาเห็นคิ้วนะหลวงพ่อแล้วก็ลอกลงไปลอกขึ้นมาบนหัวนะหลวงพ่อนะแล้วทีนี้ก็ลอกลงไปข้างหลังก็แตกระแหงไม่มูดน้ำเหลืองออกเยิ้มเดินจงกรมก็ไหลลงไปหมดเลยหลวงพ่อตามสันหลังตามอะไรนั่นเหลืองน้ำเหลืองไหลเยิ้มไปหมดเลยแล้วก็ขนลุกขนชันนะหลวงพ่อโยมแดงก็ร้องไห้พอร้องไห้ทั้งเดินจงกรมแล้วก็เดินร้องไห้มีหลวงพ่อองค์ใหญ่เสด็จมาจากไหนไม่รู้หลวงพ่อวาบลงมาหาโยมแดงโยมแดงก็ร้องไห้ก็เรียกหลวงพ่อโยมแดงเรียกแล้วทีนี้ก็
ร้องไห้อย่างขนลูกขนท้องเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละหลวงพ่อไม่เป็นไรร้องบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเบาแค่นี้นะหลวงพ่อยมแดงแกฟังทางวิทยุค่ะน่าก็โยมแดงก็ทำถูกต้องแล้วนะทำอย่างนี้แหละเรื่อยๆร้องไปอย่างนี้แหละแต่เขาจะเบาเองเบาเองเมื่อเราชินขึ้นมากๆนะการร้องไห้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่นะคนเกิดใหม่อ้าวเราเกิดใหม่ได้ยังไงนะเราเกิดทางธรรมนะเราเกิดทางโลกมานานฉะนั้นสัญลักษณ์ของการเกิดเนี่ยไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะร้องไห้เป็นอันดับแรกร้องไห้บ่งบอกถึงว่าจิตเราเนี่ยยอมแล้วด้วยว่าจิตเราเนี่ยกล้าแข็งแกร่งเหมือนกับว่าไม่ยอมรับความดีง่ายๆกระด้างแข็งแกร่งกระด้างแล้วก็เป็นจิตที่ไม่อ่อนโยนนะแต่เมื่อเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กเข้าไฟนะตีแล้วมันยุบได้มันอ่อนดัดหรือจะตีเป็นขึ้นรูปแบบไหนก็สามารถจะทำได้แต่ไม่โดนไฟแล้วตีนะมันกระเด็นกระดอนแล้วมันก็ไม่ยุบแล้วมันก็แข็งเกินที่มันจะทำอะไรได้ฉะนั้นจิตบ่งบอกถึงความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนเฉยๆแต่ไม่อ่อนแอแต่ว่า เราเห็นถ้าเราทำอย่างเนี้ยไปตลอดแล้วก็รักษาภาพตัวเองอยู่เนืองๆด้วยอุบายไหนก็แล้วแต่รักษาภาพนั้นเรื่อยๆถึงจะอุบายนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรอุบายไหนก็ได้แต่ให้เห็นตัวอยู่เสมอทำนานไปนานไปเดี๋ยวยมแดงจะรู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกิเลสเราจะเป็นอย่างไรละได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ทำไปมากๆก่อนแต่ที่เล่ามาเนี่ยถูกต้องแล้วทำอย่างนี้แหละทั้งกลางคืนกลางวันทำไปเถอะทำไปรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่เราไม่เอาภาพใครแล้วเอาภาพเราตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะรู้ธรรมะไปเรื่อยๆๆนะเราจะเข้าใจเรื่องธรรมะคำสอนพระเจ้าหมดนะแล้วก็เห็นพระที่แวบมานั้นอาจจะเป็นกำลังใจให้เรานะเหมือนกับว่ามีคนรับรู้มีพระรับรู้แล้วก็มีเรื่องของนิมิตหมายบ่งบอกถึงว่าเราดำเนินมาเนี่ยเป็นทางพระนะเป็นทางธรรมนะอย่างเงี้ยเหมือนก็ว่าสิ่งนั้นก็เหมือนมาชโลมใจเราให้มีกำลังใจขึ้นไปในการต่อสู้นะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะทำอย่างนี้นะโยมแดงที่เล่ามาถูกต้องนะทำต่อไปเนาะก็โยมแดงก็ส่งรายงานมาเลยนะก็ทำให้เห็นการปฏิบัติเรื่อยๆว่าก้าวหน้าดีนะดีนะโยมแดงนะโมทนาสาธุด้วยนะไม่มีอะไรเนาะทำต่อไปก็ทำแบบนั้นแหละนะก็ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลานะโยมก็สามารถที่จะโทรมาถามได้นะระหว่างที่ยังไม่ถามนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนนะว่าการที่เราทำสมาธิเนี่ยมันมี2สมาธิสมาธิ1เขาเรียกว่าสมาธิฌานก็เหมือนกับการเพ่งอะไรเพื่อให้จิตเนี่ยรวมเป็น1นะแล้วก็ดิ่งลงไปแน่วแน่ลงไปแต่เมื่อการรวมจิตแล้วเนี่ยกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหลบไปหลีกไปแต่ว่าไม่ได้หายนะเหมือนเราเอาน้ำในแก้วเนี่ยวางบนโต๊ะเนี่ยมันนิ่งเนี่ยตะกอนก็นอนก้นแต่ข้างบนก็ใสแต่ใสนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าตะกอนมันจะหายนะมันนอนอยู่ข้างล่างสมาธิเหมือนกันเราเวลาจิตรวมปุ๊บเนี่ยใจมันจะใสเลยสว่างเลยเราจะคิดว่าไม่มีกิเลสนะมันนอนอยู่ในนั้นเองมันนอนอยู่ใต้แต่ข้างบนเนี่ยมันใสแต่เมื่อเราเนี่ยออกจากสมาธิปุ๊บเหมือนเราขยับแก้วละน้ำตะกอนที่นอนก้นก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาก็กลายเป็นน้ำสกปรกต่อไปเราสังเกตเวลาออกสมาธิมาเอาละคิดโน่นคิดนี่ละจิตเราก็มีทุกอย่างฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบแบบบังคับนะแต่ในการมาเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยแล้วก็ไล่ตามเนื้อตามตัวเหมือนโยมแดงที่ทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นการสงบแบบยอมรับบังคับกับยอมรับนะยอมรับเนี่ยเป็นวิปัสสนาบังคับเนี่ยเป็นสมถะนะฉะนั้นเราเห็นว่าการที่ยอมรับนั้นดีกว่าเยอะนะยอมรับก็คือจิตเราสลดสังเวชที่บอกร้องไห้ยอมรับว่าเออคนเราไม่มีอะไรแล้วก็เป็นการปลงสังขารนะไม่ใช่ปรุงนะปลงแต่ว่าเวลาทำฌานเนี่ยเพ่งเนี่ยมันควรจะปรุงไม่ค่อยปลงหรอกอันนั้นอ่ะมันไม่เห็นตัวเองไม่ปลงแสดงว่ากรรมสมาธิเนี่ยไม่เห็นตัวเนี่ยมันจะปรุงอย่างเดียวนะแต่ถ้าเห็นตัวเนี่ยมันจะปรงอย่างเดียวนะปรงมงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะทำให้กิเลสเราเบานะเบาลงไปเยอะแล้วก็จิตเราจะแน่วแน่และเป็นสมาธินะทำอย่างนี้แหละ
ตาสีตาสาก็ทำได้ไม่รู้ธรรมะธรรมโมอ่านหนังสือไม่ออกก็ทำได้เพราะคนเรามีกิเลสทั้งนั้นนะแต่ขอให้ว่าเขาเข้าใจเท่านั้นเองและภาษาที่ตมาพูดก็ภาษาง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านแล้วเราก็ฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ทำได้หลายคนไม่รู้หนังสือนะบ้านนอกบ้านนาอยู่ตามไร่ตามนาเนี่ยทำอยู่ในทุ่งนาก็มีเขาก็ทำได้นะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้ปรมะอะไรมากมายขอให้เราเข้าใจเถอะว่าทำแบบไหนล่ะโยมพร้อมที่จะทำอยู่แล้วพระก็แนะนำมาทำแบบนี้นะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะพระบวชใหม่สอนทุกองค์ท่านแทนที่ว่าท่านจะสอนมาเวลาเราบวชปุ๊บท่านจะให้อานาปานสติก็ไม่ให้ให้กสิณ10ท่านก็ไม่ให้ท่านให้กรรมฐาน5อย่างเดียวเลยนะส่วนผู้อื่นนั้นเราไปทำทีหลังนะกสิณ10ก็ดีอานาปานสติทำทีหลังทำทีหลังเราทำตรงนี้ก่อนเพราะท่านให้มาทีแรกน่ะเขาเรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีลำดับไม่ใช่ว่าการจะมาสับกันทั้งหมดไม่ได้นะเพราะเอิญมีสายก็มาเนาะเอาสายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมประยุทธ์โยมประยูนเจริญพรจะโยมประยูนกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรพอดีโยมมีปัญหาอยากถามสักสองข้อโยมถามเสร็จแล้วโยมจะฟังทางโทรศัพท์นะคะได้ได้ว่าไงข้อแรกโยมผิดปกติไปหรือเปล่าโยมก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วจ้ะแต่ว่าก็ไม่เต็มที่เวลาโยมจะไปไหนเดินทางไกลๆหรือว่าจะออกจากบ้านไปไหนจิตของโยมก็จะบอกว่ากราบพระก่อนเผื่อไม่ได้กลับมาบ้านอีกเผื่อไม่ได้กลับมากราบอีกแล้ววันไหนโยมไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระจิตมันก็จะบอกว่าไหว้เถอะกราบเถอะเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีโอกาสได้กราบอีกจิตของโยมก็จะบอกอย่างนี้แล้วอีกข้อนึงโยมน่ะบอกลูกเวลาไปไหนมาไหนก็บอกเขาแล้วมันก็จะเป็นจริงเงินน่ะเก็บให้ดีนะลูกเดี๋ยวมันจะเลี่ยหายน่ะจะหล่นหายมันก็หายจริงๆขับรถดีๆนะลูกเดี๋ยวจะไปชนหมาหรือว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุก็เกิดจริงๆลูกเขาห้ามพูดห้ามบอกแล้วมันเกิดจากอะไรคะพระอาจารย์ที่โยมเวลาโยมบอกโยมพูดแล้วมันจะเกิดจริงๆน่ะจ้ะแค่นี้นะคะสาธุนะคือเราไม่ผิดปกติเราปกตินะเราก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าเราใจบุญสุนทานนะธรรมชาติของการไปการมาเนี่ยเขาเรียกว่ากราบพระนะกราบพระอย่างพระเนี่ยท่านจะลุกเนี่ยก็กราบแล้วท่านจะนั่งท่านก็กราบพระประธานทุกครั้งเลยนะเราสังเกตดูดิแต่เราเนี่ย เราก็ทำแบบนั้นมาคล้ายๆกันนะแต่ว่าเวลาไหนไม่ทำจิตกระทักท้วงว่าเอ้าไม่กราบพระละอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นคุณงามความดีที่เรารักษามาตลอดและใจเราก็พยายามช่วยสนับสนุนของการกระทำไม่ใช่ว่าเราจะกราบพระไม่ใช่จะเราจะกราบพระจิตก็ค้านว่าจะกราบเลยนะกราบทุกวันไม่ต้องกราบหรอกอะไรตรงนี้อันนี้ลำบากเลยนะอันนี้หมายถึงว่าเขาต่อต้านนะแต่อันนี้เขาสนับสนุนนะเราจะผิดปกติตรงไหนนะแน่นอนว่าเราจะเอาเขาวัดนะคนอื่นวัดเขาก็ไม่ทำอย่างเราจะพูดอย่างนั้นว่าเอาเขาเป็นปกติหรือจะเอาเราปกติถ้าเราเอาเราวัดเราปกตินะถ้าเอาเขาวัดเราก็ผิดปกตินั่นเองดังนั้นปกติเราก็ดูที่ว่าความพอดีหรือความงามนั่นเองแต่การที่เรามีอย่างนี้เนี่ยมีการที่ว่าไหว้พระสวดมนต์หรือว่าทำอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยมีวาจาสิทธิ์นะโยมมันเหมือนกับว่าคำพูดคำจาเนี่ยมันมีแต่เรื่องพระนะแล้วเวลาพูดอะไรมันมีแต่เรื่องพระแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราพูดแล้วเนี่ยว่าพูดอะไรเขาก็จะเป็นตามนั้นความจริงเขาเป็นก่อนแล้วนะแต่เราพูดตามหลังนะถ้าเราไม่พูดเขาก็เป็นนะเขาก็เป็นแสดงว่าเราพูดเนี่ยมันทำให้เขารู้ตัวก่อนว่าจะเป็นนะเนี่ยแต่ว่าเรามองกลับด้านว่าคำพูดเราทำให้เขาเป็นนะความจริงมันเป็นของเขาแต่เราพูดก่อนรักเหตุการณ์เกิดทีหลังแต่ถ้าข้าเราเข้าใจในแง่ไม่ดีก็บอกว่าเพราะปากของเราเนี่ยพูดอย่างนั้นถึงได้เป็นเนี่ยแต่ความจริงไม่ใช่หรอกเราเชื่อว่าการทำความดีของเราเนี่ยทำให้เรามีวาจาสิทธิ์ฉะนั้นเราก็เตือนไปแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เป็นจริงนะแต่ถ้าเราไม่เตือนเขาก็เป็นจริงเหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องก็ไม่ใช่ว่าคำพูดของเราทำให้เราเป็นเขาเป็นก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าก็เพราะว่า
ความอะไรอ่ะความดีของเราน่ะนะทำให้เรามีอะไรดีๆอ่ะนะแต่เราก็ ก็ดูนะต่อไปเขาทักท้วงเราอย่างนั้นเราก็ดูที่ว่าจะพูดแค่ไหนอย่างไรดีนะก็ลองดูก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดปกติเราถือว่าเป็นคนใจบุญสุนทานน่ะนะอยู่ในคุณงามความดีอยู่แล้วนะพระคู่คุ้มครองทำให้เรามีอะไรแปลกๆแล้วก็มีอะไรพิเศษนะไม่ใช่เป็นเหตุเพราะเราหรอกนะ ก็มีสายเข้ามานะครับจากสมุทรสงครามครับอาจารย์ครับสมุทรสงครามโยมพิมพ์เจริญสุขจ้าจ้าเจริญพรเจริญพรแล้วราชการแล้วทั้งสองจ้ะเจริญพรเจริญพรว่าไงถามว่าอยู่สวดมนต์หรือสวดมนต์ธรรมชาติธรรมเย็นแล้วก็สวดอีกหลายบทนะแล้วก็ธรรมจักรด้วยแต่ก็ต้องดูหนังสือทีนี้ถามว่าแล้วก็แผ่เมตตาเนี้ยโยกไปคารวะโยกไปคารวะทีนี้จะเหมือนพระเหมือนชีนะคะแต่ได้อานิสงส์เราพูดที่ต้องรับไปแล้วอย่างเงี้ยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อเสียแม่อะไรเงี้ยต้องรับไปแล้วเงี้ยจะได้รับไหมคะคือ เราก็เอามีคำถามเดียวเนาะโยมเนาะจ้ะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ถนัดเนาะก็ถือว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งโยมเวลาเราสวดใจเราก็ลื่นเริงแล้วก็มีความสุขในปิติในการสวดเพราะว่าคำสวดคือคำสอนด้วยคำสรรเสริญด้วยเราก็ถือว่ามีใจเป็นกุศลนะฉะนั้นบุญสวดก็เป็นบุญอยู่ชนิดหนึ่งถามว่าได้บุญอยู่แล้วนะได้บุญอยู่แล้วฉะนั้นเราถามว่าเราจะอุทิศบุญกุศลญาติพี่น้องก็ดีหรือทำอย่างอื่นเนี่ยเราได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรได้ไม่ได้เราทำไปก่อนนะเพราะว่าเหตุปัจจัยก็มีหลายอย่างที่ได้ก็มีไม่ได้ก็มีแต่เราก็ถือว่าทำดีที่สุดไปอันนี้ก็คือว่าปกติของคนทำความดีก็ดีนะแต่ว่าดีมันมีหลายดีไงดีแบบสวดดีแบบทานดีแบบศีลดีแบบภาวนาเนี่ยมันมีหลายดีอยู่นะแต่การสวดก็เป็นดีระดับหนึ่งนะแต่จะให้ดีอย่างอื่นเนี่ยยิ่งขึ้นไปก็มีอีกเยอะเลยนะแล้วก็ดีสูงสุดก็คือดีเรื่องของการภาวนานะภาวนาบุญสูงสุดนะเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะก็ถือว่าเราทำไปก่อนจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ทำไปก็แล้วกันเนาะถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะอันนี้ก็โยมก็พอมีเวลานะก็โทรมาได้นะก็ถือว่าเรามาร่วมรายการกันนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็พูดธรรมะไปก่อนว่าการทำสมาธิเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีสองอย่างบังคับกับยอมรับแต่เราอยากจะชวนให้จิตของให้ทุกคนมาพิจารณาตัวเราเพื่อจะให้จิตไปลักษณะยอมรับก็เรียกว่าเป็นญาณเพราะตรงนี้จะเป็นเรื่องมรรคซึ่งมรรคตรงนี้เนี่ยเป็นทางตรงเลยเป็นทางตรงที่ว่าถึงแล้วแม้เราจะเพ่งจิตให้เป็นสงบจะเป็นฌานเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าเป็นมรรคนั่นแหละเป็นทางที่ดีที่สุดนั่นเองเราก็มีสายเข้ามานะสายเดิมครับอาจารย์ครับสายจากโยมพิมพ์สมุทรสงครามฮัลโหลโยมเมื่อกี้นี่ว่าจ้าที่โทรมาแล้วจ้าฮัลโหลว่าไงเอ่ยจ้ะคือว่าแล้วพลังหนูนั่งสมาธิแล้วสุดว่ามันเป็นคันตรงนี้คันตรงนี้บางทีก็คันที่เปิดตาบนไม่ไหวจะต้องตื่นเลยค่ะยังไงนะบางทีดูประจำอ่ะดูทีวีสั่งพุทธภูมิสักการะในประจำอ่ะนี่ดูพระเทศอะไรเนี่ยบางทีก็นอนดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยนอนดูบ้างนั่งดูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคันทั้งตัวเลยคันจะได้สมาธิกับสวดตาเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันคันเป็นหมดคันยิบเดี๋ยวคันตรงนู้นเดี๋ยวคันตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะคันเฉพาะเราโยมก็อาบน้ำแล้วนะคือว่าโยมก็อาบน้ำแล้วปัดที่นอนเย็นจะนอนแล้วโยมก็ดูไปด้วยหรือเราคันเฉพาะเวลาเราสวดมนต์หรือทำความดีหรือว่าเราคันเวลาไหนก็คันได้เวลาคันมันเก็บมันต้องเปิดร่างโดยเฉพาะเวลาสวดมนต์อย่างสวดมนต์ทุ่มหนึ่งฟังพระฟังพระสวดพระธรรมแล้วก็ถึงสองทุ่มเนี้ยเวลาตอนแรกมันจะคันปกติก็จะไม่คันหรอกก็จะเฉยปกติก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับโยมเมื่อกี้เนี่ยว่าที่บอกว่าหาวนั่นแหละส่วนมากคนเขาจะเป็นหาวนะหาวแล้วก็ง่วงแล้วก็แน่นนะแต่นี่เราคันเนี่ยมันจะเป็นอาการกรณีคล้ายๆกันไหมเนี่ย
เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาบน้ำแล้วนะโยมอาบน้ำแล้วคือว่าอาบน้ำนอนแล้วอ่ะอาบน้ำก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องพอทุกฝ่านี้พอสักทุ่มนึงโยมก็จะอาบน้ำแล้วอ่ะทีสองทุ่มก็เหมือนกันอาบน้ำแล้วก็ฟังพระสวดมนต์คือคันตรงนี้คันยึดจิตนั่งสมาธิคันยึดไปหมดเลยคันเพราะอะไรคะคือเขาอาจจะมีอะไรขวางเราไม่ให้ทำโยมเขาขวางเราไม่ให้ทำเพราะทำแล้วนะเขาก็เลยออกมาในรูปของการขันให้เราเลิกนะโยมลองเลิกฟังเลิกดูเลิกไม่ดูสวดนะมันจะหายไหมเราต้องดูรูปตรงนั้นถ้าหายแสดงว่าสิ่งแปลกปลอมมันอยู่ในตัวเรามันเขาต่อต้านนั่นเองเหมือนกับคนคล้ายๆกันนะนะอาการนี้ก็แปลกดีนะปกติเขาจะหาวกันแล้วก็แน่นนะแล้วก็บางคนก็ร้อนได้ด้วยนั่งสมาธิจังเห็นไหมมันจะคันตรงหน้าตั้งระยะแบบนั่งสักสิบห้าสิบนาทีมันจะคันตรงนี้บางทีคันหน้ามันคันคอคันท้อยอะไรเงี้ยคันมันจะคันตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคะก็อย่างที่บอกว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเป็นได้โยมนะจะเป็นได้เพราะว่าคนสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่รุนแรงอะไรนะจะออกอาการตอนที่เราทำความดีนะแล้วก็เขาจะต่อต้านความดีเพราะว่าเวลาความดีปุ๊บเนี่ยพลังเราจะมีขึ้นแล้วเขาจะอยู่เรายากเหมือนก็เขาร้อนเขาก็ออกให้การว่าทำยังไงให้คนนี้เลิกด้วยพิธีไหนเขาจะเลือกการคันหรือการหาวหรือการแน่นหรือการบางคนร้อนนะร้อนอะไรไม่รู้มันร้อนไปหมดเลยแต่ถ้าเลิกทำก็หายคือว่ามันจะคันในมันแล้วแต่บางคนแล้วกับตอนเราติดเครื่องแล้วก็มันจะไม่หายมันจะหายคันนะบางทีวีก็มืดไปบางทีทีวีก็เป็นแบบว่าภาพมืดนะก็อย่างที่บอกนะคือว่าถ้าเราจะแก้ก็คือต้องภาวนาสู้เขาแต่เราจะคันแต่เราต้องทนหน่อยนะสู้ออนแล้วเขาก็จะออกไปสิ่งไม่ดีนั้นก็จะหายได้นะเป็นได้เป็นไม่รู้วิธีใช่ไหมคะเหมือนว่าถ้าเป็นไม่รู้วิธีเฉยคือพูดไม่ค่อยชัดเนาะมันไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เฉยแล้วก็พยายามที่จะภาวนานึกถึงตัวเราเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังนึกตามตัวเขาเราลูบไปนึกไปก็ได้ทำบ่อยๆมันอาจจะต่อต้านหน่อยแต่เราทนหน่อยแล้วเขาก็จะออกไปเนาะมาตรการค่ะที่นี่คำถามนะสาธุนะสาธุถ้าเกิดว่าเราไม่แก้นะเราจะทำความดีกับเขาไม่ได้เลยทำอะไรก็โดนตรงนี้ก็เราก็หยุดซะต่อไปเราก็ไม่มีดีสินะไม่มีดีเหมือนกับว่าทำอะไรเขาก็ขวางหมดที่ขวางก็คือว่าเราสูงส่งขึ้นเขาก็ต่ำด้อยลงเพราะว่าถ้าเราต่ำถ้าเราไม่ทำเราก็ต่ำเท่าเขามันก็เลยก็อยู่กันได้เขาเรียกว่าคนต่ำกับคนต่ำอยู่กันได้แบบนั้นแต่ถ้าเราสูงเมื่อไรเขาจะร้อนทันทีแล้วเขาก็จะขวางเราด้วยวิธีต่างๆอันนี้ก็เป็นความเล่นลับนะเป็นความเล่นลับที่ว่ามันมีอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเป็นของเราบ้างนะอย่าไปให้อะไรแอบแฝงก็คือใช้ภาวนาที่พิจารณาตัวเราเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะแม้แต่ว่าพยามารนะพยามารที่ลาวีพุทธเจ้าก็ดีลาวีของคนปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตของใครอยู่ในผมคนเล็บฝันหนังนะมารจะทำอะไรไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นที่คุ้มกันอย่าว่าแต่ผีสางนางไม้หรือว่าวิญญาณอื่นๆเนี่ยเป็นของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมารใหญ่ที่สุดนะมารนี่คุมตั้งแต่ผมมาโลกเลยแม้แต่ผมเนี่ยถูกคุมหมดเลยนะเทวดาไม่เหลือนะคุมหมดเลยมนุษย์เราจะไม่เหลือหรือเขาใหญ่มากแต่เขายังสู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทางของพระยาเจ้าทางของพุทธเจ้าท่านกล่าวซึ่งจะเป็นเกาะกำบังซึ่งเราทำแล้วเนี่ยจะคุ้มครองเราได้นะถ้าอย่างนั้นอย่างอื่นเอาไม่อยู่เอาอย่างอื่นเอาไม่อยู่เราถือว่าตรงนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่สอนให้พระทุกองค์นะให้เอาจิตโคจรในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวแต่ว่าจะมีใครทำสักกี่องค์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าท่านให้หมดให้มาหมดทุกองค์นะแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำอันนั้นก็แล้วแต่ใครจะคิดนะทุกองค์ได้หมดเลยถ้าไม่ได้เนี่ยท่านปรับโทษอุปัชฌายะว่าไม่ให้กรรมฐานนี้นะ
แต่ทีนี้สมัยนี้ก็ให้เป็นพิธีไปซะแล้วนะแต่ว่าเราก็มานึกถึงว่าความจริงแล้วพระเจ้าให้จริงๆนะให้มาทำจริงๆแล้วเมื่อทำแล้วเราก็จะเดินทางตามท่านไปตามพระอรหันต์ไปนั่นเองเวลาก็เหลือไม่มากนะโยมนะก็มีเวลาอยู่นะโทรได้อีกสักสายหนึ่งนะก็มีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันก็มีน่าจะมีสายครับอาจารย์มีสายเข้าจับแม่ห้องสอนครับอาจารย์โยมนวลเจริญสุขจะโยมนวลสายหลุดไปแล้วก็ยังไงโทรใหม่เนาะโยมนวลเนาะยังไงโทรใหม่ก็อย่างที่พูดว่าสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสองอย่างนะแต่สมาธิของพุทธะเนี่ยก็คือมรรคนั่นเองก็คือการพิจารณาตัวเราทำไมเราต้องพิจารณาตัวเราทำไมต้องเห็นตัวเราเพราะว่าถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยมันมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยเรานึกถึงใครนะเป็นกิเลสหมดเลยนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวชอบไม่ชอบจะเกิดขึ้นเอาคนอื่นมานึกเนี่ยสมมติว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ยคนนี้เราเคยมีความสัมพันธ์กับคนนี้เรื่องไหนล่ะเรื่องโกรธมาเราก็โกรธขึ้นละเรื่องรักมาเราก็รักละแต่เรื่องบางครั้งโกรธก็ไม่ใช่รักก็ไม่ใช่มันก็ไปเรื่อยๆละมันจะไปของมันเรื่อยก็กลายเป็นอารมณ์ที่ไม่สิ้นสุดนะไม่สิ้นสุดฉะนั้นเรานึกถึงตัวเราเนี่ยทุกอย่างจะจบครับสายเดินก็มาแล้วครับอาจารย์ครับเจริญพรยมนวลเจริญสุขยมฮัลโหลยมนวลฮัลโหลค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะราชการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรยมอยากถามหนึ่งเรื่องค่ะยมหายเอกสารว่าไงยมถ่ายเอกสารแบบทำเนี่ยค่ะแบบปฏิธรรมแล้วก็แจกมันจะได้ผลอย่างไรคะขอถามหมายถึงว่าถ่ายเอกสารเรื่องธรรมะใช่ไหมค่ะค่ะถ่ายแจกเพื่อค่ะแล้วก็ไปแจกครั้งแล้วไปแจกคนอื่นใช่ไหมค่ะค่ะเนี่ยจะพังไปทางโทรทัศน์เนี่ยค่ะอ๋อก็ได้ที่โยมก็ได้บุญนะโยมเนาะเราแจกทานแจกธรรมะเป็นทานนะแจกธรรมเป็นฐานเขาเรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงนะเขาเรียกว่าให้ธรรมคนอื่นนั้นเหมือนก็ว่าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้บุญสินะก็ได้บุญนะแต่ควรคนที่รับไปจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เขานะแต่เราให้สิ่งที่ดีไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ธรรมะเป็นฐานก็ว่าได้นะเรื่องของธรรมะต่างก็ถือว่าทุกคนได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเราก็สามารถที่จะเห็นผลและก็ผลนั้นก็สามารถจะได้รับในชาติปัจจุบันนะชาติปัจจุบันเลยนะถ้าใครอยากจะให้บุญของเราเนี่ยสามารถที่จะเสวยในชาติปัจจุบันเนี่ยเราต้องอบรมเรื่องภาวนาภาวนาเนี่ยก็คือเรื่องมรรคอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะอย่างเช่นว่าให้ทานเนี่ยเราต้องไปรอถึงเราล่วงลับไปก่อนถึงจะไปได้ผลรักษาศีลก็เหมือนกันนะเราถึงจะตายไปแล้วเราถึงจะได้ไม่ลงนรกอย่างเงี้ย แต่ภาวนาเนี่ยเห็นเลยเห็นเดี๋ยวนั้นเลยเห็นชาตินี้เลยเพราะว่าทันใจดีนะแล้วก็เห็นภาวนาแล้วทานศีลก็เห็นไปด้วยหมดเลย ดีไม่ดีเราเห็นเรื่องภพชาติไปเลยนะลึกชาติได้หรือรู้ลึกไปเลยนะฉะนั้นภาวนานี้เป็นเรื่องใหญ่สามารถที่จะเห็นผลในชาตินี้ฉะนั้นภาวนาเนี่ยทุกคนอย่าละนะเราจะต้องมีการมาให้ความให้น้ำหนักตรงนี้ว่าเราต้องทำแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าภาวนานั่งไม่ไหวจิตสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราค่อยๆศึกษาไปนั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกับนั่งหรือไม่นั่งเกี่ยวกับว่าจิตเราคิดอะไรถ้ามัวแต่คิดคนอื่นไม่สงบหรอกนะยังไงก็ไม่สงบแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนเรื่องคิดเขาเรียกว่าจิตห้ามไม่ได้ก็จริงแต่เปลี่ยนเรื่องคิดได้นะเหมือนน้ำไหลมาน่ะไม่อยากไม่ชอบใจว่าทางนี้ไม่อยากให้ไหลให้ไหลทางนี้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางมันได้แต่ให้มันไหลอย่างเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนทิศทางของเขาเมื่อจิตเราเปลี่ยนทิศทางมาคิดถึงตัวเองเนี่ยโยมยังไงโยมก็มีสมาธิยังไงก็โยมก็สงบทำสมาธิยากยังไงก็จะได้หมดเลยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยโยมไม่หนักใจนะมาเอาจิตมาไล่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยโยมทำสักอาทิตย์นึงโยมก็รู้แล้วบางคนไม่ถึงหรอกนะก็เริ่มรู้ว่าจิตสงบลงนะอันนี้เราทันตาเห็นนะช่วงนี้ก็เป็นหมดเวลาช่วงแรกของเราพอดีเนาะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องการทำจิตมาอยู่ในตัวที่อาจารย์สอนไว้
อีกในช่วงที่สองเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต 086-009-3566 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมภาวนาบวชเนกขัมมะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระภิกษุสงฆ์เนื่องในงานย้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองคตปุญโญโดยมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์แสดงธรรมและรับถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยมีรายละเอียดกำหนดงานพิธีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18 นาฬิกาสมาทานศีลและรับศีลจากพระสงฆ์และทำวัดเย็นเวลา 20 นาฬิกาแสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน
เวลา 22:00 นแสดงธรรมจากครูบาอาจารย์รูปที่2วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ปฏิบัติธรรมตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561เวลา 7:30 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์เวลา 8:30 นถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นถวายผ้าป่าสามัคคีสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมสามารถแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์0880954205 0880954205โดยมีรถบัสออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 12:00 นของวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561และสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561สามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240ครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพัตตาหาร 11:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์ สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์ สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2ของรายการนี้เราก็ยังได้รับความนิความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยานโนแห่งหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่024961164 024961164หรือจะเป็นในด้าน SMS ที่เบอร์422-1080 422-1080ครับช่วงนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะสาธุชนใดมีคำถามเราก็มาคุยกันนะในช่วงที่2นี้นะคำถามที่เราควรถามก็เป็นคำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นรายละเอียดที่เราทุกคนจะต้องมาเรียนรู้กันก็มีคำถามมาจากทางบ้านครับพระอาจารย์มีคำถามจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับคุณยอดโยมยอดถามว่าลูกชายโดนผู้หญิงอยู่บุรีรัมย์ทำของใส่จะแก้อย่างไรคือเขาเรียกว่าหมองูก็ต้องหาหมองูเนาะหมอผีก็ต้องหาหมอผีคุณใส่นี่ก็เรื่องเป็นของเยอะแยะไปหมดเลย
เยอะแยะมากนะทำให้เราเนี่ยมีการที่เป็นความทุกข์เรื่องนี้เยอะแยะไปหมดนะแต่ว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่าสายดำนะ เขาก็มีหมอที่รักษาแต่หาหมอรักษายากนะแต่หมอธรรมนี่เยอะแยะไปหมดนะเขาเรียกว่าเรียนธรรมแต่ไม่เรียนแก้นะนะก็เลยว่าเขาบอกว่าเรียนเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรียนเอาอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนมากจะไม่ค่อยเรียนแก้กันเรียนธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนเดือดร้อนกันนะก็คนก็ไปจ้างแล้วก็ทำกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามันมีสองแง่ก็คือหนึ่งก็คือว่าเราจะรักษาก็คือหาคนแก้หมอด้วยการที่เรียนรู้กันและแก้กันสองก็คือเราแก้ด้วยตัวเองแก้ตัวเองก็คือเราต้องปฏิบัติธรรมนะอย่างทำกรรมฐานอย่างที่บอกว่านึกถึงตัวเองนะนึกบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะออกไปเองอันนี้ก็คือเราแก้ด้วยตัวเองนะก็คือถ้าทำสมาธิฌานเอาไม่ได้เอาไม่อยู่สมาธิที่จะสู้ได้ก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพนี่แหละถ้าเห็นตัวเองเป็นซากศพนึกถึงตัวเองเนี่ยถ้าคนนั้นขยันทำนะเดี๋ยวเขาก็ออกไปครับนะอันนี้ก็คือแก้ด้วยตัวเองนะก็คือเอาใช้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแก้แต่ถ้าคนนั้นจะแก้ด้วยใช้การทำสมาธิเพ่งแล้วเป็นฌานแล้วเนี่ยจะแก้เนี่ยค่อนข้างจะแก้ยากเพราะว่าคนทำก็มีฌานเหมือนกันคนทำก็มีฌานเหมือนกันแล้วฌานกับฌานเนี่ยสู้กันเนี่ยใครฌานดีก็จะเขาเรียกว่าสู้เขาไม่จะได้หรือเปล่าเพราะเขาเก่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพิจารณาตัวเราเนี่ยมันเป็นญาณที่เขาไม่มีกันหรอกพวกนี้ไม่มีเพราะมันเป็นมรรคแล้วก็เป็นทำขาวไม่ใช่ทำดำนะทำให้เราเนี่ยแก้ตรงนี้ได้นะก็มีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจากสงขลาครับพระอาจารย์ครับโยมสมควรเจริญสุขใจโยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงโยมสมควรนานแล้วเนาะไม่ได้คุยกันเนาะครับใช่พระอาจารย์นะครับไม่ได้คุยกันนานแล้วเป็นไงบ้างล่ะไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยครับเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็ภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนอาจารย์อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทิ้งไม่ได้เนาะไม่เอาแล้วให้คนอื่นก็ทำแทนอาจารย์ทิ้งไม่ได้แล้วห้ามทิ้งเอาเวลาครับเอาเวลาทั้งหมดมาภาวนาหมดอาจารย์ก็หลายปีแล้วเนาะ4-5ปีแล้วมั้งห้าปีแล้วครับห้าปีละทำก็ได้เยอะแล้ว5ปีเนี่ยแต่ว่าก็มีไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆทางนี้ใหญ่ทางนี้ยาวนะเพราะว่าไม่ใช่จบง่ายๆหรอกเราต้องไปอีกไกลหลักสูตรของอาจารย์นี่กว่าจะจบโอ้โหจบยากเหมือนกันแต่ว่าวันหนึ่งต้องมีเป็นของเรานะวันหนึ่งต้องเป็นของเราเรามีความหวังอยู่แค่นั้นแหละทำไปเรื่อยๆมันต้องมีวันนั้นน่ะต้องมีวันนั้นแค่นี้เราก็สบายใจละทำไปเรื่อยๆตอนนี้ภาวนาดีนะอาจารย์ภาวนาดีมากเลยทั้งวันเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่อยากจะออกไปไหนได้รู้แล้วว่าออกไปข้างนอกทุกข์ทุกข์พอเขานอกก็ทุกข์เลยเขาก็เริ่มรับสภาพว่าข้างนอกเป็นทุกข์หมดเลยไม่ว่าคิดเรื่องไหนทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าคิดเรื่องดีก็ทุกข์นะอย่าคิดแต่ว่าเรื่องไม่ดี แล้วเป็นไงบ้างล่ะมีอะไรถามอีกไหมตอนนี้แสงสว่างที่ก่อนนอนที่เป็นหน้าหายไปอาจารย์แต่ว่าเป็นแสงสว่างเรื่อยๆออกมาทั้งห้องเลยอาจารย์ในห้องเหมือนกับไม่มีฝาไม่มีเพดานจำจะสว่างมันคือเดือนหายครับอาจารย์ยังไงก็อาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาร่วมอาจารย์จะร่วมรายการอาจารย์มีอะไรก็อาจารย์แนะนำสั่งสอนด้วยนะครับการรักษาการอาจารย์นะครับก็สมสมควรก็ถือว่าทำมา4-5 ปีก็ถือว่าเป็นผู้พิสูจน์แล้วก็เห็นตามลำดับนะเห็นตามลำดับว่ากิเลสของเราเนี่ยทำไปแล้วนี่ละได้จริงๆค่อยๆละค่อยๆลิดค่อยๆรอนไปก็เรียกว่าลิดรอนไปตามเบาบางจางหายนะไม่ใช่ว่าดับทันทีหรอกทุกอย่างดับเบาไปเบาไปเบาแล้วมันจะถึงมันต้องมีวันหนึ่งนะที่ดับที่สุดถึงที่สุดของเขาแต่เราต้องรอแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเราก็สว่างอย่างที่ตมาอธิบายว่าเวลาสว่างของจิตเนี่ยเราก็รับรู้ว่าสว่างแต่ก็ไม่ได้ให้ใส่ไม่ได้ให้ความหมายอะไรแต่ว่าก็รับฟังรับรู้ไว้เท่านั้นเองแล้วก็สว่างเนี่ยมาที่แรกเนี่ยสว่างด้านนอกนะแล้วก็ใกล้เข้ามาติดหน้าผากเราต่อไปเนี่ยมันก็หายกืนเราไปแล้วก็ตัวเราจะออกแสงละอันนี้ไม่อยู่ที่หน้าแล้วอยู่ทั้งตัวเลย
ันนั้นเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการของการประพฤติปฏิบัติเราสว่างเรืองแสงไปอยู่ในห้องในบ้านเราเหมือนบ้านทั้งหลังนั้นสว่างไปหมดนะในห้องแต่ยังไงก็ต้องใช้ไฟอยู่ดีนะมันแทนกันไม่ได้เพราะว่าคนละมิตินะสว่างคนละมิติสว่างจิตนี่ก็เป็นสว่างจริงแต่ว่ามันใช้มิติกับไฟฟ้าทั่วไปไม่ได้อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตของเรานั้นจะเป็นจิตที่เราฝึกมาแล้วก็มีผลตามลำดับและผลเหล่านี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นผลที่เราสามารถจะเสวยผลในปัจจุบันชาติภาวนานี่เราเห็นผลในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาตินี้เนี่ยบ่งบอกถึงชาติหน้านั่นเองว่าเราทำได้อย่างไรเราก็จะไปชาติหน้าแบบภาวะนั้นฉะนั้นเราได้แค่ไหนเราก็ไปแบบนั้นแหละนะอันนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจนะโยมสมควรนะถือว่าโทรมาร่วมรายการนะส่วนมากแล้วมีคำตอบอยู่ในตัวหมดนะเวลาเราทำไปนะแต่ให้กำลังใจทำต่อไปกันแล้วกันเนาะโทรมาร่วมรายการนะก็มีสายเข้ามาขอครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับโยมจิราวันครับเจริญสุขจะโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรไปถึงไหนแล้วโยมโยมไม่ได้โทรมารายงานตั้งนานแล้วนะคะไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปเกินครึ่งทางแล้วค่ะเกินครึ่งทางแล้วดีใจมากเนาะใจแบบธรรมชาติคือโยมไม่ต้องไปบังคับเขาแล้วใช่ใช่เห็นแต่มันจะหลุดตอนโยมคิดถึงธุระที่ต้องไปทำมาค่ะแต่ว่าเรียกกลับมาเร็วมากก็อย่าให้หลุดนานก็แล้วกันหลุดนานก็แย่นะเราเสื่อมได้นะหลุดนานเนี่ยเราก็หลุดแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกข์มากเลยนะแต่ว่าใช่ใช่คิดเรื่องไหนก็ทุกข์หรือคิดเรื่องดีก็ทุกข์นะโยมเคยถามจิตนะคะว่าเวลาเธอหนีออกไปที่อื่นอะรู้สึกดีไหมเขาตอบโยมว่าทุกข์มากเลยอ่ะใช่โยมถามว่าแล้วไปทำไมรู้ว่าทุกข์เขาบอกว่าก็เธอไม่พาฉันไปในที่ที่เธออยากให้ฉันไปนั่นใช่ใช่ใช่ครับอย่างที่จะมาบอกนะว่าเขาพร้อมที่จะให้เราพาไปแต่เรากลับไม่พามันก็เกะเกะก้างก้างเดี๋ยวนั้นมันก็เลยแอบออกไปใช่ค่ะมันก็เลยว่าไม่รู้จะไปไหนนั่นเองเราพาไปทุกวันมันก็ไปเขาชอบพูดกำกับนะคะต้องกำกับตลอดค่ะตอนนี้โยมคือโยมเห็นได้อยู่ตลอดทั้งวันนะคะแต่โยมกำลังแกะห่อขันห้าอยู่อะค่ะไอ้ตรงนี้ค่ะที่เป็นมัตตาสังที่ทำให้มนุษย์จะต้องกลับมาเกิดอีกหลายภพชาติซึ่งกิเลสไอ้สามตัวใหญ่เนี่ยมันไม่มีนะคะพระอาจารย์แต่อนุสัยกิเลสเล็กๆที่เราต้องใช้ความละเอียดของจิตเราจะเห็นนะคะเวลาเราทำอะไรผิดอะค่ะเราจะรู้เลยว่านั่นไม่ควรทำซึ่งจิตจะบอกเราเองว่านั่นไม่ใช่วิธีของนักปฏิบัติถ้าเราละสักกายทิฏฐิได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรรบกวนเราต่อไปจิตก็จะสอนเราแบบนั้นนะคะทีนี้อสุภะเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้านะคะใช่ดอกไม้สีดำโยมดอกไม้สีดำเป็นพระอริยเจ้าค่ะไม่สวยเลยแต่ว่าอบอวลใครได้ชื่นชมแล้วมีความสุขมากค่ะแต่รูปรสกลิ่นเสียงเป็นดอกไม้ของปุถุชนนะคะใช่นั่นสีสวยสดใสหมดเลยนะค่ะดอกไม้คือกรรมคุณแต่ไม่สวยได้แค่แป๊บเดียวแต่ความสุขมันหายความสุขทางโลกนี่มันจริงๆแล้วไม่มีตัวตนนะคะพระอาจารย์ไม่มีตัวตนหรอกไม่มีตัวตนแต่ว่ามันมีขึ้นมาเพราะเราให้ความสำคัญเขามันใช่แล้วค่ะเราให้ค่าเขาก็เลยมีค่าขึ้นค่ะแต่เราเห็นเบื้องหลังว่าไม่มีอะไรเขาก็ไร้ค่าได้เหมือนกันค่ะโยมก็พยายามให้เห็น24ชั่วโมงเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะสักวันหนึ่งก็ได้โยมสักวันหนึ่งก็ได้เราทำไปเรื่อยๆไม่ละความพยายามเราเราก็งวดไปสักวันหนึ่งก็อยู่ในมือเราหมดค่ะโยมขอกราบบูชาคุณของพระอาจารย์ด้วยความกตัญญูรู้คุณเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะโมทนาสาธุนะโยมจิตวันนะก็ถือว่าโยมได้มาพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์มาตามลำดับนะแล้วก็เห็นผลว่าเป็นไปได้จริง
และจิตเราที่ดื้อๆนี่นะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดื้อตลอดกาลเขายังรอคำตอบที่ดีๆเนี่ยเขาเมื่อได้รับคำตอบที่ดีเขาก็หายดื้อได้และเขาก็จะค่อยๆหายนะค่อยๆหายแล้วความดื้อของเขาความเข้าใจของเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยไปรับสัมผัสเองไม่เช่นว่าอย่างที่โยมบอกว่าเอาเวลาจิตออกไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะจิตบอกว่าทุกข์เหลือเกินนั้นให้เขาได้โดนแซ่บ้างว่ามันออกนะมันรู้ไหมว่ามันทุกข์เราบอกก็เขาก็จะไม่เชื่อแต่ให้เขาไปรับรู้เองแล้วเขาก็จะเห็นว่าทุกข์นั้นน่ะไม่อยากจะไปแต่ที่เขาไปก็เพราะอย่างที่เขาบอกว่าก็เราไม่พาเขาไปน่ะเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยหลุดไปทางโน้นเลยเราต้องพาหน่อยก็แล้วกันเนาะก็ยังไงก็ให้กำลังใจนะโยมนะก็ยังไงก็รายงานเป็นผลมาเป็นระยะก็ขอโมทนาทุกคนที่ทำนะก็ได้จะได้พิสูจน์กันว่าระหว่างที่ตมาสอนไปมีโยมทำไปเนี่ยมันจะได้มีการควบคู่ให้เห็นว่ามีผลจริงๆนะก็มีสายเข้ามาอีกนะขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณครับโยมวิไลเจริญสุขจะโยมกับนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรธรรมะจะข้อท่าหลวงพ่อหน่อยค่ะมันทุกวันนี้มันบากใจเหลือเกินมันน้องสะพายค่ะคนนี้น้องชายพามานะคะตอนนี้ก็ฉันมีบ้านแม่ให้อยู่ล่างมึงฉันเลี้ยงแกมาจนกระทั่งแกตายนะนี่ก็แกก็ให้บ้านล่างมึงฉันก็ฉันก็มีเองแต่ล่างเล็กก็ล่างนี้เดียวนะก็จะมาปลูกต่อตอนนี้ก็พอเห็นน้องชายน้องพาน้องสะพายมาโจ้ไม่มีอะไรเลยฉันก็เลยสงสารให้เมตตาให้บ้านน้องปลูกอายุอยู่ไปเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยพี่น้องนะพี่ชายลูกสะพายชั้นน้องสะพายชั้นที่รักกันดีอยู่กันมาก้อนๆนะตอนนี้ผิดใจกันหมดกระปั้นหมดเลยค่ะหลวงพ่อปั้นพี่ชายชั้นปั้นน้องสะพายคนที่อยู่กันปัจจุบันก้อนๆเนี่ยแล้วก็ลูกสะพายชั้นไม่ถูกกันไปหมดเลยฉันน่ะกุมใจหลวงพ่อผู้หญิงคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันเกิดมาไม่เคยเห็นค่ะหลวงพ่อค่ะทำหลวงพ่อหน่อยนะว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าอยู่เรื่อยๆไปมันจะทำยังไงเดือดร้อนเลยมากไหมหลวงพ่อคะก็เขาทำเองเขาก็เดือดร้อนเองนะเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะความดีก็เป็นความดีนะแต่ความชั่วเขาก็เป็นความชั่วอีกหน่อยเขาก็อยู่ยากนะเราก็เป็นปัญหาเรื่องพี่น้องเนาะเรื่องพ้องเรื่องญาติเราก็เคลียร์กันไปโยมเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วอย่าเสียใจนะเพราะเราก็สงเคราะห์กันว่าในเมื่อเขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่มาเป็นญาติเราเนี่ยจะเป็นเขยเป็นสะใภ้อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าร่วมญาติกันแล้วก็ค่อยๆกันว่ากันไปส่วนถ้าไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับผลของเขาว่าต่อไปเขาก็ไม่มีใครสงเคราะห์เขาเขาก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายหรือเขาจะเป็นได้รับผลที่เขาทำไว้นะเราก็ทำดีที่สุดเอื้อเฟื้อนะแล้วก็ถือว่าทำดีที่สุดค่อยเคลียร์กันไปโยมปัญหาเรื่องพี่น้องน้องญาติพี่น้องกันเนาะแค่นี้เนาะโยมเนาะก็มีคำถามรออยู่อาจารย์ครับมีคำถามจากกรุงเทพครับอาจารย์คุณนีครับโยมนีถามว่าบางคนปฏิบัติจนเห็นร่างกายระเบิดแตกเป็นจุนถือว่าเขาสำเร็จหรือยังคะไม่สำเร็จโยมเพราะว่าเวลาแตกระเบิดเนี่ยมันเป็นของอาการของสมาธิบางครั้งแหลกละเอียดหมดเลยนะไม่มีกายมีแต่ความว่างไปเลยนะแต่ออกมากิเลสมีทุกอย่างเลยเขาไม่ได้วัดตรงที่ระเบิดเขาวัดที่ว่าราคะมีไหมโทสะมีไหมแล้วราคะโทสะเนี่ยมันมีเกิดที่ตื้นนั่นมันอยู่ที่ลึกนะไประเบิดข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกมีเหมือนเดิมฉะนั้นไม่ได้นะไม่ได้เราไม่ได้วัดตรงที่ระเบิดว่าการบรรลุธรรมเราวัดที่ว่าใครจะระเบิดไม่ระเบิดใครจะว่างใครจะว่างใครจะสงบหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใสเป็นเพชรก็แล้วแต่เวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยเขาวัดตอนออกนะราคะเรามีไหมโทสะเรามีไหมโมหะมีไหมเขาวัดตรงนี้ถ้าไม่มีนั่นคือนิพพานคำว่าไม่มีกับการไม่ออกของจิตเนี่ยอันเดียวกันนะแต่ถ้าออกอยู่เนี่ยมีแน่นอนอย่างไรก็มีมันจะเป็นไม่ได้ว่าที่ออกแล้วแบบไม่มีเนี่ยไม่มีหรอกนะออกแล้วต้องมีนั่นแหละนะก็มีคำถามมีคำถามอีกครับพระอาจารย์จากจันทบุรีครับคุณปูครับโยมปูถามว่าพิจารณากายแล้วเบื่อหน่ายร่างกายต้องการหมดตัณหาราคะแต่มีสามีจะปรับตัวอย่างไรเพราะสามียังมีตัณหาครับเราค่อยคุยกันค่อยเคลียร์กันเพราะว่าเราเขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายมาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ยังมีกิเลสด้วยกันนะเราก็เลยร่วมกันแล้วตอนหลังเนี่ยเราเริ่มจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เห็นว่ากิเลสเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นของที่น่ากลัวแล้วก็เราก็พยายามทำกรรมฐานแล้วก็เผอิญว่ากิเลสเราก็บางลงแต่ว่า
สิ่งที่ค้างคาอยู่ก็คือระหว่างสามีภรรยาเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราก็ตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กันนะแบบเหมือนกับว่าค่อยๆว่าค่อยๆจากันคือเคลียร์กันไปให้เข้าใจกันนะเพราะว่ามันถลำลึกไปหน่อยนะคือรู้สึกว่าเราเลยตรงนั้นมาแล้วนะถ้ารู้แต่แรกเราก็ไม่อยากเอานะแต่ว่ามันมีซะแล้วเนี่ยทำไงก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆพูดกันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยานะก็ว่ากันไปนะมีอีกคำถามนึงครับอาจารย์คำถามจากทางบ้านครับจากสมุทรปราการครับคุณใจโยมใจนะครับถามว่ากำลังนั่งสมาธิจิตได้ยินเสียงคนเรียกจึงตกใจมันคืออะไรคะก็เป็นประเภทเดียวกับที่เขาถามว่าเห็นโน่นเห็นนี่เป็นอะไรเนี่ยเราก็รับรู้ไว้นะคนเรียกก็ดีเสียงอะไรก็แล้วแต่เราฟังไว้ก่อนรับรู้ไว้รู้ว่าใช่ว่าน่ะมันก็นั่นน่ะก็ไม่มีอะไรนะก็รับรู้ไว้ไม่มีเสียงเรียกแล้วก็มันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะมันสามารถจะมีไม่ได้เหมือนก็ว่าหูกับตาเนี่ยมันจะคอยจะเกิดเสียงก็คือทั้งยินทั้งหูตาก็คือเห็นแสงเห็นสีเห็นโน่นเห็นนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันก็จะมีแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รับรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าเหมือนกับว่าบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยตำหนองนั้นไปก็ไม่มีอะไรมากนะไม่อยากจะตอบว่าเป็นนั้นเป็นนี่นะเพราะว่ามันสารพัดที่จะเกิดในตอนที่ทำสมาธิผมขอโอกาสถามพระอาจารย์นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ใหม่กับการปฏิบัติในแนวทางของพระอาจารย์ผมก็ถูกจริตผมนะครับก็ที่อาจารย์บอกว่าให้มองตัวเองแล้วตอนนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ลงรายละเอียดครับผมลงว่าเริ่มต้นจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเราจะคิดยังไงลงรายละเอียดนิดผมเป็นคนหัวช้าครับคือการมองตัวเองเนี่ยเรามีข้อสังเกตเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองแต่ในที่ว่าเราไม่เห็นตัวเองแต่ทีว่าคนอื่นทำไมเห็นได้ล่ะแล้วนี่มันเป็นข้อที่ว่าเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันเหมือนลำเอียงนะว่าทีคนอื่นเห็นชัดเลยทั้งเขาอยู่ไหนไม่รู้ก็ยังเห็นแต่เรานี่อยู่แค่นี้ยังไม่เห็นกันแสดงว่าเราต้องเห็นเราได้ในเมื่อคนอื่นยังเห็นได้นี่คือเป็นจุดประกายว่าความเห็นต้องมีหมายถึงว่าคนนั้นมุ่งมานะมุ่งไปที่ว่ามานะที่จะว่าเราต้องเห็นอันนี้คือจุดประกายครั้งแรกว่าคนเราจะต้องเห็นตัวเองเพราะมีจุดประกายตรงนี้ประการที่สองก็คือว่าการเห็นตัวเองนั้นเราคิดว่าในเมื่อจิตวันหนึ่งมีแต่คนอื่นอยู่ในใจเราเต็มไปหมดเนี่ยมีแต่ว่าเป็นป่ารกชัดของกิเลสแต่ไม่มีภาพเดียวในโลกที่จะมาแก้ได้นอกจากว่าภาพเราเราเห็นว่าภาพเหล่านี้จะไปต่อสู้กับภาพเหล่านี้ได้เพราะในโลกนี้เราเลือกดูแล้วเนี่ยเราเฟ้นหาแล้วเนี่ยไม่มีภาพใครมีแต่ภาพคนอื่นยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีนี่คือว่าภาพเรานั้นจะไปฆ่าภาพอื่นได้นี่คือจุดประกายแต่ทีนี้ว่าเราเห็นประโยชน์ว่าทำให้เราหมดกิเลสได้ด้วยหรือก็เป็นทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เล่ร่อนไม่ไปไหนไม่ไปอยู่กับใครทีนี้เห็นประโยชน์หลายอย่างที่ว่าเกิดจากการเห็นตัวเนี่ยจะมีขึ้นได้ถ้าเราเห็นก็จะเกิดประโยชน์เหล่านี้ตามมาก็เลยว่าเอาละเราจะเห็นทีนี้เราจะเห็นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความไม่เห็นมาก่อนจะทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็แสดงถึงว่าให้ไปเห็นคนอื่นก่อนด้วยการเห็นสรีระมนุษย์เราเนี่ยมีอาการ32เนี่ยมีอย่างไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงแล้วก็เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยตายแล้ว1วัน1เป็นไง2วันเป็นไงให้เอาความจริงเหล่านั้นน่ะมาเป็นบรรทัดฐานของการมองแล้วเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเราจำไหมว่าคนจำได้ไหมว่าคนเราตายแล้วขึ้นอืดไปแล้วก็เวลาเป็นอยู่เนี่ยถูกชำแหละนี่เป็นยังไงตับไตเส้นพุงเป็นยังไงแล้วมานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่ต้องเอาเขามานึกเราเอาแค่อุบายนะแต่นึกเราเป้าหมายคือการเห็นเราจะเอาคนอื่นมานึกก็ผิดเป้าหมายอยู่ดีแต่เรานึกเราแต่มันนึกไม่ออกก็เลยยืมอุบายเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็สมมติเราเนี่ยเป็นสร้างศพอย่างที่เขาเป็นกันนั่นแหละเดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นเหมือนเราสร้างศพเพื่อนที่ซากศพเดินได้อย่างนี้ทำอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนยืนกระทำนั่งกระทำนอนกระทำก็เป็นได้แล้วขั้นแรกสมมติก่อนแหละสมมติก่อนดิเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเองก็ต้องเห็นอนุมานก็เห็นสมมติจากศพนั่นเองเอาศพมาเป็นตัวอย่างนั่นเองทำอย่างนี้ทั้งกลางวันมันก็จะเข้าระบบเลยแล้วขยันทำเวลาภาพอื่นแทรกตัดที่
ัดภาพอื่นทิ้งแล้วก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้หายทำไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปเองครับผมก็เข้าสู่ระบบมรรคเองอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือการที่เข้าไปสู่การเห็นแจ้งตัวเราก็จะเห็นต่อมาเราเห็นด้วยอุบายนานเข้านานเข้าสักประมาณสัก2ปีขึ้นไปสมมตินะถ้าทำต่อเนื่องไปสัก2ปีเนี่ยต่อไปอุบายเหล่านี้จะหายจะเป็นร่างจริงเราละร่างจริงนี้จะเห็นทีหลังแต่ร่างแรกเนี่ยอุบายนะต่อไปก็เห็นร่างจริงแล้วก็เราก็รักษาร่างจริงเนี่ยให้ชัดแต่ทุกตำแหน่งชัดตรงนี้แล้วก็ชัดตรงนั้นชัดไปชัดไปจนกว่าชัดทั้งร่างถึงหัวถึงเท้าแจ้งสว่างหมดแล้วก็เอารักษาภาพเราเป็นเครื่องอยู่เลยก็เลยเป็นเครื่องอยู่ละอันนี้ก็จะจบตรงนั้นเลยหมายถึงเวลาเราเห็นร่างจริงเราเนี่ยอันนั้นหมายถึงมันเป็นความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราจริงๆแล้วก็ถูกทางด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คือเป้าหมายของเราต้องการเห็นร่างจริงอยู่แล้วแต่เห็นทันทีไม่ได้เราต้องใช้อุบายล่อก่อนเหมือนเราติดฟืนเนี่ยเราจะติดไฟจุดฟืนเลยจะติดไฟมันไม่ได้ต้องใช้เชื้อล่อก่อนเอาเชื้อไปล่อเมื่อไฟหมดไม่เชื้อก่อนเนี่ยเวลาจะหมดเชื้อฟืนก็ติดพอดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเชื้อล่อจิตเราก็เหมือนกันเราจะใช้อุบายล่อก่อนเราต้องการเห็นร่างจริงมันเห็นทันทีไม่ได้แต่ร่างเห็นร่างเน่าร่างเปื่อยก่อนมาสมมติก่อนเห็นไปไปมาเผอิญเริ่มเห็นร่างจริงขึ้นมาแล้วร่างพวกนี้ก็จะสลายตัวเหมือนเชื้อก็สลายตัวแล้วฟืนก็ติดละอย่างเงี้ยมันเป็นการหลอกล่อหรือการเชื้อประจุประกายให้เราเห็นถึงมันเข้าฝักเข้าฝักอันนี้เขาเรียกว่าหนทางที่นำไปสู่การปฏิบัติเมื่อเราเห็นแจ้งขึ้นแจ้งชัดขึ้นมาเห็นทั้งกังวลแล้วรักษาความเห็นเนี่ยอย่าให้หายให้เห็นตลอด24ชั่วโมงเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตเลยหมายถึงเราปฏิบัติ24ชั่วโมงเลยแน่นอนเราต้องปฏิบัติถึง24ชั่วโมงเพราะว่าเวลาไหนบ้างไหนจิตไม่ออกไปนะมันมีทุกเวลาเราต้องตามทุกเวลาเวลานอนไงว่ากันเวลานอนเราก็นอนทำไปเท่าที่ทำได้ตื่นก็ทำต่อแบบนั้นนอนก็คุมเท่าที่คุมได้หลุดไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามหลุดน้อยมากแต่มันต้องหลับนะว่ากันถึงจะหลับก็หลับไปแต่ว่าอย่าให้หลุดนานเขาอย่าเขาจะหลับไม่มากเพราะว่าหลับมากเนี่ยจิตจะรั่วมากมันจะเสื่อมฉะนั้นนอนน้อยกินน้อยมันจะทำมากนั่นเองครับนักปฏิบัติเขาจะประเมินออกได้ว่าเออเรานอนมากไม่ไหวว่าจิตเรารั่วมากสมาธิเราเสื่อมเขาก็จะเริ่มเข้มงวดกับตัวเองแล้วครับถ้าอย่างนั้นนอนน้อยหน่อยหรือว่านั่งหลับเอาอย่างนี้เพื่อให้จิตออกน้อยที่สุดเพื่อความก้าวหน้าเป็นเดิมพันเลยใช่แต่เท้าถึงได้มีเนรันชิตกันไง มันถึงได้ว่านอนหมอนไม้นอนตะแคงขวา นอนสีหาสยาจริงครับผมก็มาแก้เรื่องเหล่านี้นะว่าไม่ให้นอนแบบสบายเหมือนคนทั่วไปเพราะงั้นนอนอย่างนั้นเขาเรียกจมนะนอนจมในกิเลสต้องต่อสู้ทั้งนั้นนะมันคือเราประเมินออกได้ว่าเราทำไปเนี่ยเราจะทำไมทำเราไม่ค่อยเจริญนะเพราะอะไรเราก็ต้องสำรวจตรวจตาว่าอ๋อตรงนี้เราปล่อยจิตมากไปเราหลับมากไป มันก็จะสำรวมต่อไปวันหลังก็หลับน้อยหน่อยหรือบางคนบอกว่ามันหลับมากเพราะอะไรเพราะกินมากไปหน่อยวันหลังก็ลดอาหารลงเพราะว่าเวลาง่วงมากท้องอิ่มมากก็จะง่วงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อวัดที่ตัวเองวิรัติหรือว่าควบคุมพฤติกรรมของตัวเองตลอดหวังความก้าวหน้าทางใจอย่างเดียวนักปฏิบัติก็ต้องต่อสู้นะต่อสู้พวกนี้มันเป็นเทคนิคของนักปฏิบัติที่จะแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดนะก็ต้องแก้แต่เขาทำอย่างนั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาขยันมากก็ไม่ใช่เขาก็เกียดพอๆกันนี่แหละแต่ว่าที่เขาขยันทำอยู่ได้เพราะว่ากำลังใจเพราะกำลังใจเนี่ยเวลาเราทำไปเนี่ยมันมีค่ามากเพราะว่าทำแล้วเราได้ผลเหมือนเราไปขายของขายอะไรเนี่ยได้กำไรมีกำไรแล้วเนี่ยจะเหนื่อยไหมจะอดนอนนะเหนื่อยนะแต่ยังไงก็กำลังใจมีแหละเหนื่อยก็เอาอดนอนก็เอามันร่ำรวยขึ้นเพราะว่าเห็นกำไรที่ได้รับนั้นผลตอบแทนนั้นสูงฉะนั้นนักปฏิบัติเหมือนกันเวลาทำแล้วสมาธิมันกึ่มไปทั้งตัวมันมีความสุขมากอยากไม่อยากนอนเลยนะทำไปไม่อยากจะหยุดเลยขนาดจะไม่ได้นอนเลยก็ยังสู้อยู่นั่นแหละแล้วก็ความขยันเนี่ยมันมากกว่าความขี้เกียจ อันนี้ทุกคนเป็นไม่ใช่ว่าเขาจะขยันเราเนี่ยคนขี้เกียจไม่ใช่มันก็พอๆกันแต่ว่ามันกำลังใจมีกำลังใจมีแล้วเราจะสร้างกำลังใจยังไงครับก็เนี่ยเห็นตัวมันก็มีกำลังใจก็มันเองเนี่ยมันสร้างของมันเองสร้างมันเองได้สร้างมันเองถ้าเราเห็นตัวได้นะกำลังใจทุกอย่างจะมีนอกจากเราไม่เห็นตัวเนี่ยเอาเรื่องปัญญากำลังใจก็จะไม่มีครับและเวลาทำนะอย่าหยุดเราหยุดแล้วคอยจะขี้เกียจ
เขาเรียกว่าความเพียรหย่อนความขี้เกียจค้านก็จะเข้าความเพียรตึงความฟุ้งซ่านก็จะเข้าตึงมากก็ฟุ้งหย่อนมากก็ขี้เกียจขี้ค้านเราต้องประมาณออกหมายถึงเราต้องทิ้งหมดเลยใช่ไหมอาจารย์เพื่อที่จะมองเห็นตัวเองมันต้องจำเป็นต้องทิ้งอารมณ์ทั้งหมดเพราะให้อยู่กับตัวอย่างเดียวต้องสลัดความรู้สึกของเราจะคิดไปไหนไม่ได้อย่างยกตัวอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านออกจากวังมาแล้วเนี่ยท่านจะเอาเรื่องวังในวังมาคิดเนี่ยท่านจะตรัสรู้หรือครับผมท่านจะเป็นพุทธเจ้าได้อย่างไรครับผมไม่ได้หรอกจะเอาเรื่องในวังเรื่องอะไรที่มันจะมาคิดโอ้ไม่ได้มันตัดเหมือนว่าเหมือนจะขาดจากโลกครับนั้นนักปฏิบัติก็เหมือนกันเรื่องอะไรเป็นจะเป็นจะตายตัดขาดไปก่อนพิจารณาตัวไปก่อนไม่ต้องมาคิดถ้าคิดจะเยื้อเลื้อรังไปเลยจะไม่เป็นรู้ธรรมได้เลยนี่คือข้อที่ทุกคนจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวเหมือนกันมัวจะเอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดโอ้ไม่ได้แล้วไม่เข้าทางไม่ถูกทางเลยไม่ถูกทางมันจะไม่เจริญต้องสู้อารมณ์เหล่านี้ก็ยังมีกำลังก็มีเวลาอยู่นะโยมนะก็โทรมาได้นะเวลาก็ยังไม่อยู่ก็การทำสมาธิเนี่ยถ้าเราไม่ฉลาดเอาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะหนักเรื่องปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยนำไปสู่ความเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากครับไม่ว่าทางโลกก็ดีไม่ว่าทางธรรมก็ดีเนี่ยปัญญาเป็นเรื่องสำคัญครับผมแล้วแหล่งเกิดของปัญญานั้นก็ต้องมีบางคนบอกว่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะมีปัญญาเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงล่ะจะทำยังไงให้มันมีล่ะแล้วจะมีแบบไหนล่ะครับบางคนอาจจะอยากรู้ว่าปัญญาที่เรายังไม่เกิดจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนครับผมเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเท่านั้นอาการ32นะปัญญาจะเยอะมากมันเหมือนกับว่าหินรับมีดรับตรงนี้จะคมมากนะกลายเป็นว่าเนื้อหนังอาการ32ของเรานั้นเป็นหินรับปัญญาครับผมยิ่งใครมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นปัญญามันจะมากเป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของปัญญาที่แท้จริงก็คือกายคตาสตินะเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราถ้าใครอยากมีปัญญาทำไปเถอะเดี๋ยวปัญญาจะแตกฉานไปหมดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าปัญญาเกิดจากตรงนี้ครับอาจารย์แต่มันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่คนจะคิดได้นะว่าอยู่ดีๆคิดได้ยังไงว่าจะต้องมาท่องเที่ยวในกายนครของเราคิดอย่างนี้แล้วมันจะหลุดพ้นความคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดของพุทธเจ้าก่อนแล้วนะเราทำตามนะแสดงว่าพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่คิดเนี่ยเรายกให้ว่าท่านเป็นก็เรียกว่าวีรบุรุษเป็นสัพพัญญูเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมนะเพราะว่ายังคิดคนอย่างเราคิดไม่ออกหรอกนะเรื่องนี้คิดไม่ออกนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับอาจารย์โยมขวัญจิตเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมทุกวันทำได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะได้แล้วเป็นเดือนนี่มีผลเป็นยังไงบ้างล่ะก็จิตสงบดีค่ะพอดีโยมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอ๋อดีก็ทำได้หมดโยมอัมพฤกษ์อัมพาตก็ทำได้โยมให้เห็นตัวเองไว้อย่างเดียวกำลังใจเราจะมีค่ะเมื่อก่อนจิตไม่ค่อยสงบเพราะว่านั่งสมาธิวันนี้พอมาทำตามพระอาจารย์พูดแล้วก็ทำได้ค่ะเพราะจิตสงบลงเมื่อก่อนเอาแต่ใจเดี๋ยวนี้สงบลงไม่เอาแต่ใจแล้วก็สบายขึ้นนะจ๊ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่โวยวายไม่หงุดหงิดแล้วค่ะใช่แล้วก็ใจเย็นขึ้นค่ะกับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสาธุนะยิ่งเราป่วยอย่างเงี้ยเราไปหงุดหงิดโวยวายเนี่ยเขาก็รำคาญเรานะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นั่นเราจะอดทนอดกั้นสูงแล้วเขาจะสงสารเราเราเหมือนกับว่าเราเป็นเรามีเครื่องอยู่นะมันเหมือนกับเราไม่เหงาแล้วนะนะเราให้กำลังใจเนาะว่าเราทำไปแล้วก็น้ำอดน้ำทนเราก็จะมากขึ้นแล้วก็มีความสงบเยอะเลยแล้วเราจะไม่เครียดเรื่องการป่วยของเรานะเพราะว่าเรายอมรับว่าสังขารร่างกายในโลกนี้มันจะเอาอะไรเนาะจะมายีรังยั่งยืนอะไรแล้วเรามาปรองสังขารทุกวันเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจดีนะเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยขี้คลายหมดเลยนะเราจะไม่กังวลอะไรมากนักนะให้กำลังใจเนาะดีแล้วเนาะทำ1เดือนแล้วทำต่อไปเนาะ
ทำต่อไปนะก็โมทนาสาธุด้วยก็มีคำถามเข้ามาทางบ้านครับพระอาจารย์จากจังหวัดตราดครับโยมสำเนียงครับถามว่าเวลาทำสมาธิสวดมนต์จะมีอาการหาวตลอดเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ก็คือคำถามซ้ำๆกันนะครับอาจารย์ก็หลายคนอาจจะเป็นคล้ายๆกันนะก็ถามมาก็อย่างที่บอกนะว่ามันมีอะไรแอบแฝงในตัวเราแต่ของพวกนี้ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าเขาก็มีปฏิกิริยาตอบรับในการที่ว่าเราทำดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะขวางส่วนมากหาวเนี่ยเยอะเลยหาวนี่ใช่เลยหาวเนี่ยแต่ว่าขอแนะนำนะว่า อยากจะให้พิจารณาตัวมากกว่าเพราะว่าสมาธิจะดีหน่อยเห็นตัวเองเป็นซากศพทุกวันทุกวันเนี่ยแรกๆอาจจะมีหาวบ้างแต่ว่าถ้าหาวมากๆเดินออกเราจะไปนั่งแล้วทำต่อไปเนี่ยเขาจะออกเองเมื่อออกเองเราก็จะหลุดจากภาวะนั้นแหละเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะมีพลังทันทีเลยเพราะจิตเนี่ยมันเป็นพลังอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ข้างนอกตัวทำไมเวลามันเกิดมันอยู่นอกตัวแล้วทำไมเกิดราคะทำไมมันแรงทำไมเกิดโทสะทำไมมันแรงน่ะใจในเต้นตุ๊บๆๆๆเลยโกรธเขาขึ้นมาเพราะมันมีอนุภาพมันมีพลังแต่พลังนี้มันไปอยู่ข้างนอกเสียหมดเพราะอะไรเพราะจิตเราไปอยู่คนอื่นราคะโทสะโมหะก็จะรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นของมีพลังอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่กับตัวเราเขาก็จะมีพลังเหมือนกันเพราะเดิมทีเขามีพลังอยู่แล้วทำให้พลังตรงนี้เนี่ยพลังตัวเราละนะทำให้เราเนี่ยมีพลังและสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยก็จะออกไปเองนี่คือการแก้นะนะก็ไม่ได้ว่ายากเย็นอะไรนะลองทำดูเนาะยังไงก็ลองทำดูเพื่อความอะไรที่ดีๆขึ้นนะครับผมก็เราลองทำยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันก็มีสายเข้ามาครับก็มีลูกศิษย์อาจารย์นะครับโทรเข้ามาอีกนะครับโยมชัยภูมิครับโยมสมศักดิ์เจริญสุขจ้าฮัลโหลขอนมัสการหลวงพ่อจรัญครับผมจริญพรจริญพรว่าไงเอ่ยก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาไปเรื่อยๆครับเพราะช่วงนี้มีปัญหาอยู่ตัวผมอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายครับคือผมสงสัยปกิจจะสมุขบาทเนี่ยครับผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับปกิจจะสมุขบาทนะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับธรรมะของเรายังไงครับไม่เข้าใจครับ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 ผมสาธุนะสาธุครับเขาเรียกว่าปฏิจจสมุขบาทเป็นเรื่องของการเป็นวงจรหรือเป็นวัฏจักรก็ได้นะเขาเรียกว่าห่วงลูกโซ่ลูกโซ่ที่เป็นวงกลมกันเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดคราวนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเริ่มต้นด้วยอวิชชาอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้อะแปลว่าไม่วิชาคือรู้เนี่ยไม่รู้นั่นเองความไม่รู้ไม่รู้อะไรนะทุกคนเกิดมาในโลกเนี่ยไม่รู้อยู่4อย่างก็คือทุกข์เหตุของทุกข์และการดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติเขาเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองไม่รู้สี่อย่างนี่เองชื่อว่ามีอวิชชาทั้งสิ้นเราสังเกตไหมว่าคนที่มีอวิชชาเนี่ยสังเกตได้อย่างไรก็คือคนที่มีอวิชชาอยู่เนี่ยจิตจะไหลไปไม่หยุดเลยนั่นคือสังขารฉะนั้นอวิชชามีสังขารก็มีแสดงว่าคนเราวันปรุงโน่นปรุงนี่ปรุงนี่ไปทางตาทางหูจมูกสังขารหมดเลยเพราะมาจากอวิชชาเป็นตัวการฉะนั้นทุกคนเป็นเหมือนเดียวกันหมดว่ามีอวิชชาเป็นใหญ่ที่สุดฉะนั้นสังขารเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือการปรุงแต่งไปในอารมณ์ทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจไม่หยุดอวิชชามีส่งไม้ให้ต่อให้เป็นสังขารเมื่อสังขารเกิดขึ้นแล้วส่งไม้ต่อให้เป็นวิญญาณเหมือนเราวิ่งผัดนั่นเองวิญญาณหมายถึงไงเวลาคิดเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาถ้าจิตวิ่งไปทางตาเกิดจักขุวิญญาณวิ่งไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะสุดท้ายวิ่งไปทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณเมื่อมีอวิชชามีการปรุงแต่งก็มีก็คือสังขารเมื่อสังขารปรุงแต่งเมื่อไหร่มีภาพทุกครั้งเลยก็คือวิญญาณแล้ววิญญาณนี่มีเมื่อไหร่เราจะต้องลงสู่ขันก็คือเราจะต้องไปเกิดใหม่เขาเรียกว่ามีนามรูปขึ้นมาเพราะวิญญาณมีนามรูปถึงมีอย่างเนี้ยมันบ่งบอกต
อนที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันนี้ก็บ่งบอกว่าว่าที่ของการที่จะเกิดนั่นเองแต่เราตายจริงก็จะไปเกิดตามที่วิญญาณปรากฏนะปรากฏไหนเช่นว่าคนจะตายเนี่ยปุ๊บนึกถึงอะไรล่ะภาพนั้นปรากฏเขาก็จะไปเกิดภาพนั้นอย่างเนี้ยแสดงว่าวิญญาณมีเนี่ยการหยั่งสู่ขันก็มีแต่ละในเมื่อคนนั้นอ่ะเกิดมาแล้วโตแล้วแต่วิญญาณเขาเกิดตลอดวิญญาณที่เกิดนั้นเขาเรียกว่าที่ว่าที่การเกิดแต่ยังไม่เกิดยังไม่ตายยังไม่ตายนะก็จะเรียกยังไม่เกิดแต่ว่าที่ของการเกิดว่าเราจะต้องเกิดเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นมันเป็นสองนัยยะว่านามรูปเนี่ยมาแล้วนามรูปปัจจุบันก็ดีหรือนามรูปตอนที่เราตายเนี่ยเราก็จะมีนามรูปใหม่ขึ้นมาเมื่อเรามีนามรูปขึ้นมานามรูปก็คือร่างกายนี้นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเรียกว่านามเมื่อเราเกิดมาทุกคนมีร่างกายแล้วก็มีใจครองมาทุกคนแล้วก็มีเมื่อเกิดมาเขาก็ให้ตามาหูมาเขาเรียกว่ามีสลายตนะสลายตนะแปลว่า6นะอายตนะ6สลาแปลว่าสลาสละเนี่ยเขาเรียกว่าชักกะเนี่ยเขาเรียกว่า6นะก็เรียกว่า6ฉะนั้นเขาเรียกว่าอายตนะ6ก็เกิดฉะนั้นเวลาเราเกิดมาทุกคนได้อายตนะ6หมดเลยได้ตามาหูมาจมูกเพื่อจะมาทำงานต่อไปให้สืบสานอวิชชานั้นทำงานต่อไปกลายเป็นว่าเมื่อเรียนะแล้วก็เริ่มจิตออกละเมื่อออกแล้วก็เกิดผัสสะละผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานภพชาติชรามรณะมันเป็นลูกโซ่ของจิตไปที่ไม่จบสิ้นไปจนถึงวันตายแล้วก็เกิดใหม่มันก็กลายเป็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกนะแต่ว่ายังไงโยมสมศักดิ์นะเราเห็นกายไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ตอนนี้เราเข้าใจคร่าวๆไปก่อนแล้วการอบรมมรรคนี่เองจะไปทำลายอวิชชานะอันนี้พูดถึงเมื่อกี้นี่ว่าพูดถึงเรื่องดับเรื่องเกิดนะแต่ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องดับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวกำจัดอวิชชานั้นซะยังไงล่ะอริยมรรคก็คือการที่เราจะไม่ปรุงไปทางตาทางหูเนี่ยมีทางเดียวคือน้อมจิตมาดูตัวการที่เราน้อมจิตมาดูตัวเราเนี่ยทำให้วิชามันเกิดเมื่อวิชาเกิดสังขารก็ดับฉะนั้นเวลาจิตน้อมรู้ตัวปุ๊บสังขารข้างนอกดับเลยเมื่อสังขารดับภาพคนอื่นนี่ไม่เกิดภาพเราเกิดขึ้นมาแทนเขาเรียกวิญญาณดับภาพคนอื่นเป็นวิญญาณภาพเราเป็นญาณทัศนะเนี่ยเมื่อวิญญาณดับญาณทัศนะก็เกิดแล้วก็เมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยญาณทัศนะเรามีแล้วเนี่ยก็ทำให้เราไม่มีนามรูปนามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับสลายตนะก็ดับผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะก็ดับฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวตัดอวิชชาตรงนั้นแสดงว่าถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยก็คือการพิจารณาตัวเราที่เห็นตัวเองเป็นอสุภะทั้งวันนั่นคือเราทำลายห่วงโซ่อันนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทได้แสดงว่าที่ตมาสอนว่าให้พิจารณาตัวเพื่อจะทำลายปฏิจจสมุปบาทนั่นเองไม่ให้เขาทำงานไปทางลักษณะเกิดฝ่ายเกิดก็มีฝ่ายดับก็มีนะฝ่ายเกิดเราก็จะทำลายซะเราจะสร้างฝ่ายดับขึ้นมาฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมการเกิดก็มีการที่จะให้ดับก็มีนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่หรือเป็นวงจรนะเป็นวงกลมก็ว่าได้เป็นวัฏจักรก็ว่าได้เอาละเนาะพอสมควรเนาะอันนี้โยมสมศักดิ์ก็คงเข้าใจคร่าวๆก่อนตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็มีใครจะโทรก็ได้นะเวลาเราก็พอจะเหลือไม่มากนักนะก็ถือว่ารายการนี้เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะก็ถือว่าเราหลายคนบางคนอาจจะไม่กล้าถามแต่อยากฟังนะอยากฟังนะก็มีสายเข้ามาอีกนะครับมีสายเข้าจากอุดรครับอาจารย์โยมสุทธดาครับเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะอยากถามว่าเวลาเราจะเริ่มเดินจงกรมแล้วเราจะพิจารณาร่างกายอะค่ะเราจะเริ่มยังไงคะส่วนมากคนพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาจะหนักจงกรมถูกต้องแล้วนะเพราะว่าหนักนั่งเนี่ยมันจะคอยจะเข้าสมาธิไปทีนี้เราจะเดินจงกรมเราพิจารณากายอย่างไรเราก็ต้องมีอุบายก่อนหน้านั้นว่าเอาละเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพแบบไหนล่ะแบบตัวนอนกำลังขึ้นหรือตัว
ตัวเราเนี่ยถูกชำแหละท้องก็ดีไส้ก็ดีเวอะหวะไปหมดหรือว่าลอกหนังอย่างโยมโยมแดงลอกกันน่ะลอกไปลอกมาหาอุบายใดอุบายหนึ่งเดินไปก็ลอกไปเดินไปก็เน่าไปเห็นหนอนไปเดินก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีไม่ว่าเราเดินอย่างเดียวไม่ใช่นะทุกอย่างว่านั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีให้เห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดบางคนบอกซากศพเนี่ยมันไม่ไหวน่ากลัวเอาร่างจริงๆได้ไหมได้นะเขาก็อนุโลมได้นะก็ร่างจริงปกติแล้วเนี่ยเราต้องการเห็นร่างจริงอยู่แล้วให้เอาตรงเลยก็ได้ถ้ามีความสามารถนะแต่ถ้าคนที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาต้องหาอุบายก่อนเพราะว่าเขาทำแล้วเนี่ยมันไม่เห็นก็เลยว่าแต่ถ้าคนจะเอาก็เอาได้นะบางคนบอกว่าร่างเน่าร่างป่วยร่างอสุภะเนี่ยรับไม่ไหวเพราะแรงไปหน่อยก็เอาร่างเบาๆร่างจริงนะร่างจริงเอาไล่ไปตามเนื้อตามตัวเราถ้าเกิดไร้ตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเอามือลูบไปคำไปลูบไปคำไปนึกไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหาอุบายให้จิตอยู่ตลอดต่อไปเขาจะไม่ลูบละเพราะเวลาเข้าชำนาญแล้วเขาจะไม่มีการลูบการนึกไปตามเนื้อหนังของเราเนี่ยทำไปเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำอย่างนี้แหละนะเข้าใจเนาะโยมเนาะค่ะสาธุค่ะสาธุนะสาธุก็ถือว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่าต้องอยู่ในยาบทไหนแม้แต่คนที่บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์นั้นเขาก็นอนทำได้นอนเหมือนเราเป็นคนตายเนี่ยแล้วทุกคนทำใจเย็นหมดเลยเย็นกายเย็นใจใจจะไม่วู่วาบเหมือนเมื่อก่อนไม่เล่าร้อนเหมือนเมื่อก่อนใจจะเย็นลงทันทีนะเพราะว่าเราเห็นตัวเองแล้วก็สลดสังเวชในตัวเราว่าไม่มีอะไรที่เราจะมาหมายมั่นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราความเห็นเนี่ยเขาต้องเห็นตลอดเวลาส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านเห็นไม่มีวันดับเลยจนถึงวันตายนะวันตายเป็นวันแยกกันแต่เราวางไม่ตายเนี่ยจะเห็นตลอด24เห็นต่อเนื่องเป็นพืชเลยเห็นไม่มีการดับไม่เว้นวรรคแต่คนใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าจุดไข่ปลาเว้นเห็นแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นแล้วก็หายไปเขาเรียกว่าจุดไข่ปลาจุดห่างหน่อยต่อมาก็จุดทีลงต่อมาก็เป็นเส้นทึบเส้นทึบก็เกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองก็มาจากจุดไข่ปลานั่นแหละนะไม่ใช่ว่ามาจากเส้นเลยอันนี้แหละจึงว่าการกระทำของเราเนี่ยฝึกจนที่ว่าต่อไปเราเห็นตัวเองต่อเนื่องแล้วจิตเราจะไม่เผลอเลยสติเราจะไม่เผลอเลยนะเป็นอัตโนมัติเลยไม่มีอารมณ์อะไรเข้าได้เลยนะอารมณ์เท่าเส้นผมก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเราปิดรูมันเลยเหมือนกับเส้นทึบนะไม่มีช่องโหว่ไม่มีช่องว่างแม้แต่แยงเท่าเข็มนี่ก็เข้าไม่ได้แสดงว่าสติคนนั้นบริบูรณ์พระโสดาบันขึ้นไปจะบริบูรณ์ไม่มีอารมณ์เข้าได้เลยจะแน่นหมดเลยทั้งวันทั้งคืนจะไม่เสื่อมเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่ามรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เรามาเห็นตัวเองนี่เองส่วนสมาธินั้นไม่ได้มาเห็นเป็นการนิ่งของจิตเฉยๆเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างมรรคกับสมาธิแสดงว่าเรามาฝึกสมาธิกันนะยังไม่มีมรรคเนี่ยยังไม่พอนะสมาธิก็ทุกคนก็เรียนรู้กันอยู่แต่ว่าเราอย่าคิดว่ามันจบแล้วนะยังนะถึงแม้ร่างกายจะระเบิดไปออกมาก็มีเหมือนเดิมกิเลสมีเหมือนเดิมไม่มีผลอะไรเราเอากิเลสวัดไม่ใช่เอาเรื่องระเบิดวัดนะระเบิดจะใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าเราเอาเรื่องกิเลสวัดถามว่ากิเลสวัดเนี่ยวัดยังไงก็ดูที่จิตออกไปนะคิดถึงผู้อื่นรู้เปล่าถ้าคิดถึงผู้อื่นอยู่เนี่ยเรามีแน่นอนจิตยังไปอยู่กิเลสมีแน่นอนแต่ถ้าจิตไม่ไปแล้วนั่นคือไม่มีนะไปก็คือมีไม่ไปก็คือไม่มีแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยอยู่ๆจะไม่ไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นไม่เห็นร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องไปนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับโยมอวยชัยเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะจ้าจ้าว่าไงเอ่ยพอดีโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมอยู่บุรีรัมย์นะคะหนองกี่บุรีรัมย์แล้วก็ได้ฟังธรรมะท่านแล้วก็เลยโยมนั่งแต่ก่อนก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะนั่งสมาธิพุทโธพุทโธก็พุทโธอยู่เฉยๆเนาะพอดีโยมไปที่ภูป
ภูเขาควายประเทศลาวค่ะอืมๆๆไปเจอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ดูตัวเองให้ดูร่างกายไม่ต้องอะไรนะว่าพอโยมมาดูแล้วก็มันเหมือนเห็นเป็นกระดูกค่ะเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นร่างเป็นกระดูกเลยค่ะน่าได้ใช่โยมก็กลัวอยู่แต่ว่าโยมก็ต้องดูพอเดินดูเสร็จตาตัวจะเบาขึ้นเลยค่ะเบาสิเราเห็นอย่างนั้นเบาหมดจ้าเห็นตัวนี่เห็นตรงไหนก็เบาหมดจ้าโยมเบาแล้วโยมก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงถ้านั่งไปเรื่อยคือโยมต้องเลิกนั่งเดี๋ยวนะไม่ต้องนั่งแล้วเพราะว่าตรงนั้นเราทำมาเยอะแล้วเราต้องเห็นกระดูกทั้งวันเห็นกระดูกอย่างเงี้ยทั้งเดินเดินนั่งนอนจ้าเห็นอย่างเนี้ยรักษาความเผ็ดกระดูกไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ต่อมานานเข้านานเข้านานเข้าเราเติมเนื้อเข้าไปเติมหนังเข้าไปเติมเอ็นเข้าไปจนครบอาการ32นะเราทำอย่างเนี้ยโยมจะสงบแล้วก็โยมจะเย็นกว่าเยอะนั่งสมาธิเอาไว้ก่อนเพราะนั่งมาเยอะแล้วมันได้แค่นั้นเอาไว้ก่อนมันเป็นคนละทางโยมคนละทางเนาะจ้าแต่หลวงพ่อทำไมโยมอยากถามว่าทำไมไม่เห็นแต่ตัวเองนะคะคนอื่นมองเขาก็เหมือนกันค่ะยังไงนะมองที่ว่าเห็นคนอื่นเห็นไปบวชหลานเห็นเขานั่งไหว้พระเหมือนกับหลับตาฟังพระสวดมนต์มองไปเห็นพวกโยมที่นั่งอยู่เป็นกระดูกเหมือนกับกระดูกนั่งฟังพระสวดมนต์นะคะที่วัดเราเห็นอย่างนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่โยมเราเห็นตัวเองเป็นกระดูกนั่นสำคัญกว่าจ้าอย่างนั้นเนี่ยเห็นง่ายไม่ยากหรอกไม่ยากเลยแต่เห็นตัวเองเป็นกระดูกนี่ยากที่สุดนะเขาเอาตัวเองว่าอย่างอื่นเนี่ยจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่มีผลอะไรมากนักนะมีผลน้อยเห็นตัวเองในสุดยอดเลยเห็นยากที่สุดคือตัวเองผู้อื่นเห็นง่ายจับคนอื่นเห็นหมดอ่ะจับแก้ผ้าก็เห็นแก้ผ้าหมดจิตมันทำได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่แก้สักทีนะเห็นตัวเองเนี่ยไม่เห็นสักทีนะเห็นตัวเองก่อนเนาะเอาคนเองตัวเองก่อนใช่อยากฟังธรรมะของท่านซื้อซีดีธรรมะของท่านมาฟังนะยังไม่เห็นหน้าท่านนะยังอยากจะไปกราบท่านเลยค่ะเนาะไม่เป็นไรมีโอกาสก่อนยังมีโอกาสอีกเยอะเลยเนาะลองทำดูก่อนก็ได้ทำดูก่อนคนบุรีรัมย์ก็ทำกันเยอะโยมแถวหนองกี่น้องอะไรก็ทำเยอะนะทำเยอะเหมือนกันพระก็ทำนะก็โมทนาสาธุนะโยมรักษาไว้เนาะอย่าให้หายนะอย่าให้หายจ้าสาธุก็อันนี้ก็คือว่าเราได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือกรรมฐานก็คือตัวเองนี่เองนะเราไปมองไกลนะแต่ว่าใกล้ที่สุดนั่นคือธรรมะนะธรรมะไม่มีนอกตัวนะมีในตัวเท่านั้นแต่เราไปมองแต่นอกตัวเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นธรรมะนะมันเป็นเรื่องอื่นไปปกติคนเราก็มองนอกตัวอยู่แล้วไม่มองในตัวอยู่แล้วแต่ธรรมะไม่มีนอกตัวคันเมื่อเราทำสมาธินะยังไงก็ยังอยู่นอกอยู่ดีเราสังเกตไหมคนทำสมาธิแล้วเขาจะมีคำถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรอ่ะนะเขาก็เห็นแต่ข้างนอกหมดแล้วออกสมาธิมาก็ไปข้างนอกนั่งสมาธิก็ไปข้างนอกกลายว่าตัวก็เป็นความเล่นลับต่อไปเราต้องใช้มรรคเนี่ยเห็นตัวเองเจาะจงตรงนี้เลยให้เห็นตัวนะเห็นตัวจบหมดเลยนะถ้าที่เห็นตัวเนี่ยเราไม่เอาประมาณคนอื่นเราจะเอาประมาณที่ตัวเราเองนั่นเองวันนี้รายการของเราก็มาสุดท้ายเลยเนาะก็หมดพอดีเนาะขอโอกาสครับอาจารย์ครับช่วงเวลาสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วสาธุชนท่านใดหากฟังวันนี้ถ้าท่านไม่นำไปปฏิบัติก็จะไม่มีประโยชน์เลยที่จะต้องนำธรรมะของครูบาอาจารย์ไปทำนะจ๊ะค่อยๆทำไปแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรอยากจะชี้แนะรายการติชมอะไรก็สามารถจดหมายมาที่ได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ในช่วงสุดท้ายนี้ขอโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาพระอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ
ลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ